เจริญสุขสาธุชนที่ชมและฟังรายการธรรมะสว่างใจของมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์ของวัดสังฆทานโดยดำริพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยการสารดำริคือพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนวันนี้ได้นิมนต์อาจารย์จรัญทักกยาโนอาตมาพระปัญจรัญสุขิโตพร้อมเจ้าหน้าที่โทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV999พร้อมฐานีวิทยุสังฆทานธรรม FM89.25 เมกะเฮิรตซ์ท่านสามารถรับชมรับฟังได้ทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาท่านสามารถโทรศัพท์ถามปัญหาให้โทรสื่อ024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา4221080ครั้งละ3 บาทหรือจะเขียนจดหมายจ่าหน้าซองวัดสังฆทาน ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ในรายการธรรมะสว่างใจตาลายชีวิตเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราก็ซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบคำถามของท่านให้ดีที่สุดนะคำถามใดที่เราตอบไม่ได้ก็คงจะฝากไว้กับครูบาอาจารย์อีกทีหนึ่งก็ญาติโยมมีอะไรก็ถามเนาะ แล้วก็ยังไม่มีคำถามอะไรก็คงจะจดหมายค้างครับก็ถามว่าให้กรรมฐานของพ่อจรัญหน่อยค่ะอาจารย์นะครับคือกรรมฐานของอาจารย์ให้กรรมฐานแบบไหนเอาแบบไหนครับคือความจริงแล้วเนี่ยกรรมฐานก็คือว่ากรรมะคือการกระทําฐานคือการฐานรากเขาเรียกกรรมฐานก็คือการบาดฐานของการกระทำทางด้านจิตใจทีนี้กรรมฐานเนี่ยหลายอย่างหลายคนหลายที่ก็ให้ต่างๆกันไปทีนี้เราจะหาจุดยืนว่าการให้กรรมฐานเหล่านั้นเนี่ยพุทธองค์ซึ่งเป็นเจ้าของเป็นผู้รู้ธรรมเนี่ยท่านให้อย่างไรก็หมายถึงว่าเราจะต้องพูดถึงว่าการที่พุทธเจ้าให้คำสอนให้กรรมฐานนี่ต่างจากคนอื่นหรือไม่ตรงหรือไม่ก็คือผู้เจ้าให้กรรมฐาน5นั่นเองกรรมฐาน5ก็คือว่าผมขนเล็บฟันหนังให้จิตเรานี้ผูกไว้กับเนื้อกับตัวถ้าเกิดว่าเราผูกจิตไว้ในตัวเราเนี่ยสมาธิก็ก่อตัวขึ้นมาเองอันนี้ก็คือวิธีของผู้เจ้าที่ให้ก่อตัวขึ้นมาเองแต่ทีนี้ว่ากรรมฐานอีกอย่างนึงเนี่ยที่ครูบาอาจารย์หรือว่าหลายสำนักเนี่ยให้ก็คือเน้นไปทางทำสมาธิก่อนก็คือเอาจิตเนี่ยนิ่งแล้วมีใช้คำบริกรรมอย่างนี้แล้วก็นิ่งได้แล้วเนี่ยก็เอามารู้ตัวอีกทีหนึ่งมารู้แจ้งอีกทีหนึ่งซึ่งก็ได้สองอย่างนะแต่ว่าตรงๆแล้วผู้เจ้าให้ผมขนเล็บฟันหนังซึ่งเป็นเหมือนกระทางลัดจริงๆตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องผ่านตรงนั้นตรงนี้ก็เป็นสมาธิได้เลยอย่างเงี้ยมันก็เลยว่ามีความต่างกันอยู่ก็มีสายเข้ามาเนาะมีสายมาจากสมุทรปราการโยมประมาณเจริญตกโยมอาจารย์พระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะเจริญพรเป็นไงบ้างโยมจะเล่าอาการให้หนูพระอาจารย์ฟังก็ไปปฏิบัติแม่ด้วยแล้วโยมก็ปฏิบัติอย่างที่พระอาจารย์ว่าแต่ว่ามันมีอาการแบบว่าหัวไอ้ตู้ขึ้นไปที่หัวเนี้ยชาบางครั้งแล้วก็บางทีแล้วเพราะว่าตอนแรกอ่ะแม่แกคนข้างหลงอ่ะก็ทำตอนกลางวันบางทีถับถึงทีตอนแม่หลงก็หยุดไอ้แบบว่าลืมไปมั่งอะไรมั่งแล้วบางทีก็มันหนอพานึกได้ก็จะปฏิบัติพิจารณาร่างกายแล้วก็เวลานอนก็จะทำอย่างนี้แล้วบางทีมันมีอาการแบบว่ามันสู้ขึ้นไปที่หัวแบบบางทีหัวเนี้ยช้าสู้ขึ้นมาสักพักก็หายอย่างเงี้ยแต่ก็ถามพระอาจารย์ว่ามันเกี่ยวกับอะไรคะจะปฏิบัติไม่ถูกนี่จะยังไงโยมขอถามเท่านี้เนี่ยค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาแม่นี่เหมือนว่าตอนนี้อาการแย่
เพราะว่าหลงมากก็ดูแลกันไปแล้วก็ฟังในโทรทัศน์นะคะมาทานลาค่ะสาธุนะก็พ่อแม่เราก็ถือว่าเราก็ถูกเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ตอนนี้พ่อแม่ก็เหมือนจะหลงจะลืมยังไงก็เหมือนเด็กว่างั้นเถอะแต่เราก็ต้องทดแทนบุญคุณนะถือว่า นั่นเลี้ยงดูเรามาโตเติบโตมาดังนั้นบั้นปลายนี้ก็ฝากไว้ที่เราส่วนที่กรรมฐานที่โยมบอกว่าหัวลุกสู้เนี่ยก็คือสมาธิของเราจะเป็นฌานอย่างที่อาจารย์มาเคยบอกว่าเราพิจารณาตัวมากๆเนี่ยที่แรกก็เป็นด้วยสติเป็นด้วยสัญญาเมื่อการก่อตัวของการพิจารณามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเห็นญาณญาณก็หมายถึงเริ่มเห็นตัวเองขึ้นมาการเห็นตัวเองด้วยแล้วก็มันเป็นสมาธิในตัวในความเห็นนั้นด้วยเขาเรียกว่าญาณสมาธิใดที่เราเห็นตัวพร้อมกับสมาธิแล้วก็พร้อมกันเห็นพร้อมกันมันกึ่มเหมือนคนเมาเหล้านะมันกึ่มมันไม่ได้เมานะแต่เหมือนกึ่มแบบนั้นนะแล้วก็กึ่มนั้นก็คืออำนาจของสมาธิแต่มันเป็นญาณอยู่แต่ระหว่างที่เราทำธุระกับแม่การดูแลต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะว่าการมองตัวเนี่ยไม่ได้เข้มงวดมากการแล้วก็เราก็ไปพยายามที่จะคุมจิตก็เลยไปมองที่จิตมากกว่ามากกว่าการที่มองกายเพราะว่าการมองกายเนี่ยจะต้องมีการเวลาว่างๆหน่อยระหว่างที่เราดูแลแม่เนี่ยเราก็เลยว่ารวบเอาโดยการดูจิตมากไปหน่อยก็เลยทำให้เกิดลุกสู้ขึ้นมานั่นคือฌานคือจิตที่ดูที่จิตมากมันจะเป็นฌานและจิตดูที่กายเนี่ยดูที่กายแล้วมันจะเป็นญาณแล้วเราก็น้อมมาดูกลัวปุ๊บเนี่ยไอ้สู้มันก็เริ่มหายไปแต่ถ้าเราไปดูที่จิตมากไปเพราะตัวกายนี่มันเห็นยากเนี่ยแต่ตัวจิตมันเห็นง่ายกว่าฉะนั้นก็คือฌานนั่นเองนะหัวลงลุกสู้เนี่ยสู้แล้วตัวจะแข็งละแต่อันนี้ยังไม่ถึงแข็งเพียงแต่ว่าอาการมันก็เริ่มเป็นเขาเรียกว่าปิติมันเกิดฉะนั้นฌานฉะนั้นเวลาทำเนี่ยฌานกับญาณคู่กันไปที่หลายคนบอกว่าทำไมไม่ได้สอนให้เอาฌานก่อนเพราะว่าทำตรงนี้มันก็มีฌานอยู่แล้วมันก็มีแต่ทีนี้ว่าเราต้องการญาณก่อนฌานเนี่ยเราจะไปทำอีกทีตอนทีหลังแต่ตอนเนี้ยถึงแม้ว่าไม่ทำมันก็แย่งเกิดมันเหมือนกับว่ามันรอการเกิดของเราอยู่แล้วมันเหมือนกับว่าทางเนี่ยมันลัดมากอย่างที่พอพูดตอนต้นที่บอกว่ากรรมฐานทำไมต้องสอนตรงนี้เพราะตรงนี้มันเหมือนลัดไปเลยคนฌานนั้นเพราะฌานเนี่ยทำยังไงเนี่ยมึงไม่ทำก็เกิดอยู่แล้วนิยมประมาณเนี่ยตอนนี้ก็คือลุกสู้ก็คือฌานแต่ถ้าเกิดว่าฌานเนี่ยเกิดขึ้นนิดๆหน่อยๆอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่เพียงที่จะมาข้ามก็คือว่าไปอยู่นานเกินไปการเห็นตัวเราก็จะช้าเพราะการที่อยู่ในฌานตัวเราก็จะหายไปมันมีแต่ตัวจิตเนี่ยสู้ลงไปมันลุกสู้ตัวมันเหมือนกับว่ามันจะเริ่มเหมือนกับว่ามันวูบมันจะเป็นมันจะวูบมันเป็นปิติชนิดหนึ่งมันเป็นฌานไม่มีอะไรก็เป็นระหว่างที่เราอาจจะมีภาระธุระอะไรที่เราดูแลพ่อแม่แล้วก็ทำให้เราเนี่ยไปดูที่จิตมากกว่ารักษาจิตไว้นะถ้าไม่ดูมันก็จะเป็นอื่นแล้วก็เลยดูว่าก็เป็นฌานขึ้นมาเลยเอาจิตดูจิตเป็นฌานเอาจิตดูกายเป็นญาณงั้นส่วนมากคนจะไม่ดูกายกันถ้าดูกายเนี่ยได้ทั้งฌานได้ทั้งญาณแต่ถ้าเราทำฌานได้แต่ฌานแต่ไม่ได้ญาณมันก็เลยเป็นเรื่องว่ายิงปืนนัดเดียวได้สองตัวนะทำให้ทำกรรมฐานเช่นนี้เองพระเจ้าถึงได้ให้ว่ามีหน้าพระเจ้าให้ผมขนเล็บฟันหนังไปเลยมันถึงได้ทำตรงนี้มันได้ทุกอย่างนะถ้าเราไปทำสมาธิเนี่ยก่อนทำสมาธิเสร็จเนี่ยก่อนจะได้ให้มันชำนาญเนี่ยเราก็มาดูพิจารณาตัวเนี่ยเหมือนกับว่ามันอ้อมไปหน่อยแต่ว่ายังไงมาถึงจุดเดียวกันก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าที่จะมาสอนของนาตมาจริงก็คือให้เห็นตัวเลยเพราะว่ามันลัดมันสั้นแล้วก็มันไปได้เลยระหว่างนั้นฌานก็เกิดอยู่แล้วนะอันนี้ก็ตอบไปทั้งสองปัญหาไปเลยเนาะมีคำถามอะไรมีคำถามมีคำว่าการที่เราจะอุทิศส่วนกุศลให้กับผีบ้านผีเรือนที่อยู่ต่างจังหวัดต้องทำอย่างไรเพราะปัจจุบันโยมอยู่ในกรุงเทพค่ะก็อุทิศไปทางโน้นเลยเพราะใจเนี่ยไม่มีการใกล้ไกลไม่มีการเรียกชื่อเพียงแต่ว่าเราเจาะจงว่าเจ้าที่ของเราตรงบ้านหลังนั้นนะบ้านหลังนี้ต่างจังหวัดนึกถึงแค่นั้นเองก็ถึงแล้วนะเพียงว่าชื่อเขาก็ไม่รู้ละแต่ว่าเจ้าที่ก็แล้วกัน
แล้วก็เราอยู่ไกลใกล้ไม่มีปัญหาเพราะจิตเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่เร็วเท่ากับจิตฉะนั้นเราทำได้ในการที่ว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็จริงแต่เราก็ทำบุญทิศบุญกุศลให้ก็ได้นะก็มีสายมาจากสงขลาโยมรัตจิตาอาเจริญสุขโยมกราบในวัตถุการพระแม่ครูบาอาจารย์ค่ะน่าเจริญพรเจริญพรมีสายมาจากมาแล้วด้วยแล้วก็เรายังปฏิบัติโดยการพิจารณาโครงกระดูกแล้วก็ยังไม่ทันได้เห็นนะแต่ว่าแล้วก็ถ้าเราพิจารณาโครงกระดูกก็ว่านึกภาพพอแล้วก็พิจารณาตัวเองเป็นซากศพแล้วว่าหนังเนี่ยหนังที่เวลาตัวเองตายแล้วหนังทั้งหมดในร่างกายเรานี่มันจะขึ้นขึ้นพองแล้วก็ดัดยันมันแล้วก็เปื่อยโดยการพิจารณาความเป็นธาตุว่าเป็นธาตุดินได้ไหมอาจารย์ได้บทได้หมดแล้วแล้วยังไงโดยการพิจารณาหนังที่ว่าขึ้นอืดขึ้นพองดำๆนอกเปื่อยๆนี้ว่าเป็นธาตุดินแล้วก็ควบคู่กับความตายไปด้วยได้นะได้หมดเลยได้หมดเลยตระกูลนี้เหมือนกับว่ากลุ่มนี้ได้หมดเลยความตายความไม่เที่ยงความปฏิกูลอะไรได้หมดเลยมันเป็นกลุ่มเดียวกันอาจารย์แล้วก็เวลาเย็นทำแล้วก็มันมีอาการเนี่ยจิตสงบเย็นจิตสงบเย็นแล้วก็คลายขึ้นแล้วก็บางทีมันเหมือนกับว่ามีอะไรมันขึ้นที่ตามกายตามเนื้อเราอะแล้วหูก็อื้อมันคืออะไรทุกท่านมันเป็นสภาวะธรรมหรือเป็นอะไรบางทีหูก็อื้อบางทีมันก็มีอะไรมันขึ้นที่เนื้อเราอะขึ้นเป็นทีมันคืออะไรกันก็ไม่เป็นไรถ้าเรามันไม่เจ็บไม่ปวดเกินไปเราก็ดูมันไปอาจจะเป็นอุปสรรคที่ขวางกั้นเราก็ได้ก็เป็นแล้วก็มีบางครั้งมันหูก็อื้อไงแล้วก็บางครั้งมันมีบางครั้งตาก็เหมือนกันเหมือนว่ามีอะไรมาอยู่ประกอบแต่ยาก็หายไปไม่เป็นไรแล้วก็ดูไว้เฉยๆเฉยๆเพราะว่ามันไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้รุนแรงอะไรนะเราก็ได้อยู่ก็พอฟังสังเกตไปอาการคนแต่ละคนอาจจะต่างกันบางครั้งเราว่ามีขึ้นมาขึ้นที่เนื้อเราเนี่ยอะไรเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับสภาวะธรรมอะไรใช่ไหมยังไงนะมันบางทีเหมือนว่ามีเทนมาขึ้นที่เนื้อเรามันไม่ได้เกี่ยวกับสภาวะธรรมอะไรใช่ไหม ความจริงแล้วไม่เกี่ยวเพราะว่าคนอื่นไม่ได้เป็นมันเป็นลายบุคคลอันพวกนี้มันปีกย่อยนะปีกย่อยลายบุคคลแต่ว่าบางคนไม่เป็นส่วนมากแล้วตามจริงๆจะไม่เป็นแต่ว่ามันนิดหน่อยไงก็ไม่มีปัญหาอะไรมันเป็นลายเฉพาะบุคคลแต่คนต่างกันไปแต่ว่าเวลาทำจิตก็สงบเย็นใจก็เย็นจ้ะเราเอาตรงนั้นก็พอแล้วเอาตรงนั้นก็พอแล้วถือว่าเราสงบเย็นได้มีความสุขแล้วก็ให้เห็นไปเรื่อยๆรักษาความเห็นไว้เหมือนกับว่าเราเห็นทุกเวลานะรักษาความเห็นไว้อย่าให้หลุดก็ตั้งใหม่เหมือนกับว่าเราเคลื่อนที่จะดูอยู่ชีวิตประจำวันเหมือนเราเป็นซากศพนั่นแหละสมาธิทุกอย่างมาหมดเลยเหมือนกับว่ามันเร็วนะมันรวดมันเร็วมันลัดนะตรงนี้แต่ว่าคนไม่ค่อยจะทำกันตรงนี้จะไปอ้อมตรงโน้นมันก็ดูมันก็ไกลกันไปหน่อยมันภาพออกโครงกระดูกมันนึกออกแล้วมันมองเห็นยากทางการพอการจะยิงอย่างเดียวเนี่ยมันมองเห็นยากมากเลย เราเวลาจิตดิ่งมากๆเนี่ยเราก็ถอยจิตหน่อยมันลึกไปเลยมันจะเป็นฌานแหละเราก็ถอยจิตเบาๆลงก็ให้เห็นกายแท้ๆของเราเลยร่างกายแท้ๆของเราความรู้สึกจริงๆของเราร่างกายจริงๆของเราสดๆของเราเนี่ยมันก็จะถอยออกมาเองอันลึกมันก็จะดิ่งไปเลยไม่มันจะฌานไปละมันคาบเกี่ยวกันไปเรื่อยๆนะทั้งฌานทั้งญาณไม่เป็นไรก็ทำไปศึกษาไปแต่พยายามให้เรารักษาความเห็นกายปัจจุบันไว้อย่าให้หายก็แล้วกันสาธุนะสาธุถามว่ากิเลสของคนเราทุกคนเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยก็คืออารมณ์นั่นเองและอารมณ์ทั้งหมดของคนเราเนี่ยเกิดจากการยึดมั่นร่างกายนี้และคำว่านิพพานก็คือการเห็นแจ้งกายนี้แล้วก็เห็นแจ้งแล้วก็ละอารมณ์ทั้งหมดได้อันนี้คือว่าใครๆจะบอกว่าเราจะทำจิตให้ถึงพระนิพพานด้วยวิธีอื่นโดยปราศจากการเห็นแจ้งในตัวเหล่านี้แต่ให้เห็นด้วยรูปแบบอื่นๆเนี่ย
ใครจะคิดว่าไปนิพพานด้วยวิธีอื่นไม่ใช่วิธีนี้เป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้บางคนก็บอกกรรมฐานต้องมีทั้ง40ได้อยู่แล้วมันเป็นความเห็นแต่จริงๆแล้วไปทำแล้วมันไม่ได้นะ40มันก็ลงตรงนี้หมดแต่เหมือนกับว่าต้นไม้เนี่ยมี40อย่างแต่มันต้นเดียวกันรากเหง้าเดียวกันจริงอยู่มีกิ่งดอกใบมีกระพี้มีเปลือกมีอะไรก็แต่มันต้นไม้ต้นเดียวก็คือรวมรากเดียวรากเหง้ามันก็คือกรรมฐาน5ท่านถึงบอกว่ามูลกรรมฐานเราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าถึงจะมากอย่างแต่มากอย่างก็ประชุมตรงที่เดียวกันที่เดียวกันนั่นก็คือรากเหง้ารากเหง้านั่นก็คือมูลกรรมฐานก็คือผมขนเล็บฟันหนังถึงก็เป็นกรรมฐานที่พระเจ้าให้วันบวชแก่พระทุกองค์ที่บวชมาก็เรียกว่ามูลกรรมฐานเพราะว่าเรายังคิดว่าต้นไม้เนี่ย40ต้นกรรมฐาน40อย่างนิพพาน40อย่างนิพพานมีอย่างเดียวอย่างเดียวนะแต่ว่ากรรมวิธีอาจจะ40อย่างก็จริงแต่ว่ามันต้องมีรวบมันไม่ต้องมีการรวมชุบรวมลงประชุมลงตรงไหนก็ตรงกรรมฐาน5ฉะนั้นใครจะเว้นกรรมฐาน5ไม่ได้เลยหมายถึงว่าอย่างอื่นจะไปได้แต่ว่ากรรมฐาน5อย่าเว้นต้องไปด้วยมันถึงจะได้เนี่ยใครๆจะเว้นว่าเราไม่ต้องเห็นตัวเราหรอกอย่างอื่นไปนิพพานก็ได้เนี่ยมันจะเป็นวิปัสสนูทันทีเลยถ้าอย่างนั้นถามว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นตัวเนี่ยความสงบของจิตมันจะมีไหมมันก็มีแต่ความสงบนั้นน่ะมันไม่สงบถาวรมันจะเป็นการสงบชั่วคราวชั่วครู่เพราะรากใหญ่ของเขานี่ก็คือการยึดมั่นอุปทานในขันธ์ 5ก็คือตัวเราจึงว่าสอนให้มาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือการเห็นแจ้งตัวเรานี่เองนะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราแจ้งตัวเราได้ทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ในอำนาจของเราหมดเลยไม่ว่าเราจะทำจิตทำฌานเราจะไปรู้เห็นอะไรเนี่ยมันรู้เห็นได้หมดแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นแจ้งตัวเราเนี่ยมันทำยากฌานก็ทำยากการจะรู้เห็นอะไรก็ยากหมายถึงว่าถ้าเราเห็นตัวเองได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นศูนย์รวมของกรรมฐานทุกอย่างท่านเปรียบเหมือนว่าดินที่นวดดีแล้วหมักดีแล้วนวดดีแล้วเหมือนช่างหม้อเนี่ยหมักทั้งหมักดินทั้งนวดดินทั้งกรองดินทั้งให้ดีแล้วเนี่ยจะปั้นเป็นรูปอะไรก็ได้ขอให้ดินนั้นสำเร็จในการนวดการคัดสรรไว้อย่างดีส่วนการปั้นนั้นจะปั้นเป็น40อย่าง50อย่างอะไรก็ได้หมดแต่ว่าดินนั้นต้องผ่านการนวดมาดีแล้วจิตเหมือนกันการอบรมมาดีแล้วต้องอบรมให้เห็นแจ้งกรรมฐาน5ก่อนเห็นแจ้งตัวเรานี่ก่อนแล้วอย่างอื่นเนี่ยเราจะไปได้ทุกอย่างแต่ถ้าไม่ผ่านตรงนี้นะมันไม่เหมาะควรต่อที่จะไปอย่างอื่นเขาเรียกว่ามันไม่เหมาะควรเหมือนดินที่ยังนวดไม่ดีก็ปั้นอย่างอื่นก็ไม่เหมาะทุกอย่างปั้นอะไรก็ไม่เหมาะทุกอย่างแบบนั้นนะก็มีสายเข้ามาอีกนะครับมีสายมาจากสมุทรปราการเจริญทุกโยมเจ้าค่ะคือฉันอยากถามว่าเวลาฉันนั่งกรรมฐานเวลาทำจิตเป็นสมาธิทำไมชอบเห็นเป็นตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นเน่าเป็นหนองเป็นเจ็บเป็นป่วยเป็นไข้เป็นแก่เป็นตายทำไมชอบเห็นอย่างนั้นล่ะเจ้าค่ะก็ดีที่เราเห็นอย่างนั้นมันเป็นนิมิตหมายให้เราได้รู้ว่าเนี่ยเราเกิดมาเรามีสิ่งเหล่านี้นะให้รีบๆทำให้เห็นแจ้งนะให้เราไปเห็นแจ้งซะอันนั้นมันเป็นแค่นิมิตหนังตัวอย่างหนังตัวอย่างให้ขฉายแล้วจะทำอย่างไรเจ้าคะถึงจะให้เป็นนิมิตหมายที่ดีฝันนี้เจ้าคะถ้าเราจะทำให้ดีก็เราก็ฝึกพิจารณาร่างกายเราเนี่ยสมมติตัวเองตายวันหนึ่งสองวันสามวันชำแหละตัวเองไปอย่างนี้ได้แต่นั้นมันเป็นแค่ตัวอย่างมันเป็นความรู้สึกบอกเราถ้าเราถือว่าเรามีบุญนะทำอย่างนั้นคนอื่นก็ไม่เป็นนะต้องค่ะถ้าเขาจะเป็นอย่างนั้นแทบทุกครั้งเลยนะคะแต่เราไม่ยอมทำเนี่ยเราไม่ยอมทำก็เลยว่ามันรู้จะมันก็เลยไม่เป็นอะไรมันก็เลยไม่ไปไหนนะอ๋อเจ้าค่ะเราบุญนะมีบุญคนเห็นอย่างนี้ยากนะคนคือภายในเราเตือนเรานะให้ทำแบบนี้อันนี้มันแค่หนังของตัวอย่างนะแต่ว่าให้ทำเป็นเรื่องจริงไปเนี่ยให้จริงจังไปคือเขาไม่สามารถจะบอกเป็นคำพูดไงเขาจะบอกเขาจะบอกเราด้วยภาพให้ทำเนาะยังไงรายงานดูรายการหลวงพ่อมาตั้งหลายครั้งแล้วค่ะผมไม่เขาอยากจะเป็นจะตายนะเขาอยากจะให้เป็นอย่างนี้เพราะว่าจิตเราเนี่ยคนเราเกิดมามันลืมตัวเองลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายให้ไปเห็นซะมันจะได้โปร่งวางนะเจ
จ้าค่ะแล้วขอถามอีกคำนึงนะเจ้าค่ะว่าบางคนที่มีจิตใจเมตตากรุณาแต่กษัตริย์น่ะไม่ว่าจะเป็นหนูหมากาไก่แต่ทำไมกับเพื่อนรุ่นด้วยกันเขาถึงได้มีจิตใจที่คอยทาช้างหรือว่าสายตาที่นั่นไม่ดีแล้วเจ้าค่ะเพราะอะไรเจ้าค่ะคือเขาก็ยังไม่พ้นทุกข์นะเขายังมีกิเลสนะเขาอาจจะรักสิ่งหนึ่งแต่เขาก็ไม่ได้ชอบสิ่งหนึ่งแต่ยังไงเขาก็มีชอบมียินดียินร้ายอยู่มันก็เป็นเรื่องของเขากิเลสที่เขายังมีอยู่เขายังละไม่ได้ถ้าเราอยากช่วยล่ะคะนะถ้าเราอยากช่วยเขาแล้วก็คะอ๋อช่วยเขาเหรอเราจะช่วยได้แค่แนะนำเท่านั้นแหละอย่างอื่นก็ยากนะแนะนำได้ก็ได้ถ้าแนะนำเขาไม่ทำก็มู้จะทำไงคนรักอย่างนั้นมันก็รักทั่วไปนะแม้แต่ว่าคนอื่นไม่ใช่พุทธศาสนาคนอื่นเขาก็รักสุนัขรักสัตว์เลี้ยงอะไรหมดแต่ว่าคนก็อีกเรื่องสัตว์ก็อีกเรื่องมันเหมือนกับว่าความรักมันไม่เท่าเทียมกันนะก็ยังมีอะไรตัวอะไรอยู่ก็ยังไม่ได้อบรมนะโยมก็เป็นอย่างนั้นก็บอกได้ชี้แดงแจงได้แต่ว่าเราต้องดูบุคคลด้วยว่าเหมาะสมที่การพูดไหมพูดเขาจะรับเราไหมต่อค่ะไม่ใช่ว่าพูดได้ทุกคนเหมือนกันค่ะค่ะดังนั้นฉันขอกราบรบกวนกับมาตรการท่านเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสาธุนะสาธุฉะนั้นเท่ากับว่าหลายคนก็อาจจะมองว่าการพ้นทุกข์เนี่ยเราจะทำวิธีอื่นซึ่งยังไงเนี่ยเราไม่ทำวิธีนี้แล้วก็จะหานิพพานในวิธีอื่นเนี่ยไม่ได้ถือว่าทุกอย่างเนี่ยชิ้นส่วนของทุกอย่างของต้นไม้เนี่ยต้องรวมลงที่รากเหง้ารากเหง้าเนี่ยเป็นที่ประชุม ฉะนั้นท่านถึงมองว่า ต่อไปกรรมฐาน5ที่พระเจ้าให้เนี่ยเป็นกรรมฐานที่ ที่ทุกคนเนี่ยพลาดไม่ได้เขาเรียกว่าถ้าพลาดแล้วเนี่ยทุกอย่างก็พลาดหมดเพราะการเห็นกรรมฐาน5เนี่ยเห็นด้วยสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เนี่ยท่านกล่าวถึงว่าบุคคลใดพลาดแล้วซึ่งสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8ก็ถือว่าพลาดแล้วบุคคลใดอบรมสติปัฏฐาน4บุคคลนั้นก็ถือว่าอบรมแล้วในสิ่งเหล่านั้นเท่ากับว่าในหมวดธรรมจริงๆเนี่ยก็รวมลงตรงที่ตรงนั้นเหมือนกันเพราะว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นสติที่เราจะต้องสร้างก่อนสมาธิถามว่าทำไมสติเนี่ยมีความเป็นก่อนของสมาธิก็เหมือนต้นไม้เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยสติเนี่ยเหมือนเป็นรากแล้วสมาธิเหมือนต้นเราต้องปลูกรากก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องเอารากลงดินก่อนนะอย่างอื่นค่อยต้นไม้จะโตจะดอกจะผลยังไงก็เป็นเรื่องของตามมาทีหลังแต่แรกเริ่มเนี่ยก็การลงพื้นดินลงดินก่อนก็คือเอารากเงาเริ่มแรกของการกรรมฐานของเรานี่ก็คือการอบรมสติปัฏฐาน4ก่อนเพราะว่ามันเป็นอันดับแรกที่เราจะต้องมีฐานท่านบอกปัฏฐานก็คือฐานหรือกรรมฐานฐานคือที่ตั้งเหมือนเราจะตั้งโต๊ะตั้งเตียงตั้งอะไรเราก็ต้องเคลียร์พื้นฐานก่อนเหมือนจะสร้างบ้านเราก็ต้องมีฐานปรับพื้นฐานว่าดีพร้อมหรือยังที่จะสร้างฉะนั้นกรรมฐานของเราคือสร้างสติก่อนถามว่าสติเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของสมาธิมันเป็นบาดฐานที่รับสมาธิสมาธินี่เหมือนต้นสตินี่เหมือนรากแบบนั้นแหละท่านฉะนั้นนักปฏิบัติหลายคนที่ไม่เข้าใจว่าเรามันมัวสร้างสมาธิกันเลยและสมาธิที่สร้างมาก็ถูกทำลายหมดเลยเพราะว่าไม่มีฐานรองรับเหมือนกับว่าเราเนี่ย เหมือนกับว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะหาพี่เลี้ยงนางนมเนี่ยไปดูแลเด็กเด็กนั้นปล่อยตามใจพ่อแม่ก็ไม่ได้ดูแลแล้วก็พี่เลี้ยงก็ไม่มีเด็กนั้นก็เป็นอื่นไปหมดเลยก็พังพินาศได้ทีนี้ก็เหมือนว่าสติเนี่ยเป็นเครื่องดูแลของสมาธินั้นสติเนี่ยพุทธเจ้าก็ให้เจริญสติปัฏฐานเพราะสติปัฏฐานเนี่ยเป็นสุดยอดของสติทั้งหมดที่จะกุมจิตไว้อยู่ในอำนาจทั้งหมดแล้วจิตเนี่ยถ้ามีสติปัฏฐานแล้วจิตนั้นก็จะไม่เผลอไม่เลอไม่ไปไหนไม่เผลอเลอแล้วก็มีสติทุกเมื่อฉะนั้นคนที่เจริญสติปัฏฐานที่สมบูรณ์แล้วจะไม่มีคำว่าเผลอเลยเช่นพระยาเจ้าทั้งหลายเผลอไม่มีนะอันนี้ก็เลยเป็นว่าท่านบริบูรณ์ด้วยสตินั่นเองนะสติเนี่ย
จึงทำให้สมาธินั้นไม่เสื่อมส่วนสมาธินั้นเป็นเรื่องรองลงมาที่เราจะต้องสร้างทีหลังสร้างสติก่อนมันก็มีสายมาจากมหาสารคามมีสายมาจากจังหวัดมหาสารคามนะครับโยมช่อเพชรเจริญสุขโยมค่ะกราบมนัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรค่ะหลวงพ่อหนูจะรายงานการปฏิบัติเจ้าค่ะหลวงพ่อว่าไงเอ่ยค่ะหนูก็เดินพิจารณาตามปกตินะเจ้าค่ะหลวงพ่อก็ดูหนังดูผมดูฟันก็ดูถึงการเปลี่ยนแปลงถึงความเสื่อมถึงความไม่เที่ยงค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องพาจิตเลยนะคะเจ้าพ่อหลวงพ่อจิตก็จะวิ่งไปดูเองเจ้าค่ะจะดูเราก็จะดูพิจารณาไปเจ้าค่ะแต่ยังไงเราก็กำกับไปหน่อยนะครับช่วยไปหน่อยอย่าไปเจ้าค่ะอย่าปล่อยเขาอย่างเดียวเจ้าค่ะค่ะก็จะดูเหมือนกับจนจำกับอยู่สภาวะนั้นได้ค่ะจากนั้นก็จะพิจารณาไปเรื่อยๆเจ้าค่ะจนแต่ละที่แต่ละที่ก็จะพิจารณาไปจนถึงความตายถึงความไม่เที่ยงของมันค่ะหลวงพ่อก็พิจารณาบางครั้งก็พิจารณาพอถึงความตายหรือถึงความไม่เที่ยงก็จะมีความเกิดความแปลกๆขึ้นมาช่วงนี้บ่อยมากเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อหนูก็จะมีความรู้สึกว่ากายเราผิวพรรณเราใบหน้าเราจะมีความผ่องมีความเป็นผิวพรรณที่ผ่องเป็นสีชมพูก็เพียงแต่ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนะเจ้าค่ะค่ะบางครั้งก็ยิ่งพิจารณามากขึ้นมากขึ้นก็ยิ่งรู้สึกมากขึ้นเหมือนกับมันผ่องมากขึ้นมากขึ้นหนูก็จะพิจารณาไปเรื่อยๆเจ้าค่ะดูกายไปเรื่อยๆดูถึงความไม่สะอาดดูถึงผิวดูถึงผมก็จะดูถึงฟันถึงเล็บหมุนเวียนการพิจารณาไปเรื่อยๆเจ้าค่ะดูไปเรื่อยๆดูถึงความสกปรกดูยิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกว่ามีความน่ารังเกียจเจ้าค่ะหลวงพ่อดูแต่มันก็แปลกนะเจ้าค่ะหลวงพ่อแทนที่บางครั้งเราก็จะเกิดความสลดแต่มันกลับกลายว่าเกิดอาการความปิติสุขช่วงเที่ยวก่อนที่ลูกรายงานให้หลวงพ่อเจ้าค่ะแต่เที่ยวนี้ยิ่งเป็นมากไปทั่วรูขุมขนเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อถึงกายถึงแผลสั้นถึงทั้งตั้งแต่ศีรษะยันเท้ามันสุขมากๆสุขจนแบบลูกเนี่ยทนไม่ไหวจนร้องไห้น้ำตามันไหลออกมาถ้าไม่กลัวคนเห็นก็คงจะโฮออกมาเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อมันอยากจะออกมาลักษณะนั้นเจ้าค่ะลูกก็เดินพิจารณาไปเรื่อยๆเจ้าค่ะตลอดจนช่วงว่าจะทำให้มันมากถ้าถึงความไม่เที่ยงดูให้มันมากขึ้นมากขึ้นให้ละเอียดในแต่ละที่เจ้าค่ะหลวงพ่อสิ่งดูถึงความไม่เที่ยงดูถึงความเจ็บความปวดที่มันเกิดขึ้นดูถึงความเสื่อมความผิวหนังที่มันเหี่ยวย่นไปตามกาลเวลาของมันแล้วเราก็จะมาดูถึงความที่เราไม่มีอำนาจที่เราจะไปบังคับของเขามันเกิดขึ้นค่ะหนูก็จะดูพิจารณาไปเรื่อยๆดูจนถึงว่าอ๋อนี่คือสิ่งที่มันไม่ใช่ของเราดูบางครั้งเราก็จะดูเวียนไปถึงปฏิกูลอีกเจ้าค่ะหลวงพ่อดูจากสิ่งนี้เสร็จก็จะดูถึงความสกปรกยิ่งดูก็ยิ่งน่ารังเกียจจนบางครั้งก็รู้สึกตัวตนนี้โอ้มันน่ารังเกียจมากเลยจนบางครั้งตัวลูกเองก็รับมันไม่ได้รู้สึกว่ารังเกียจมันมากเจ้าค่ะหลวงพ่อยิ่งดูก็ยิ่งมีความรู้สึกเช่นนั้นก็บางครั้งก็จะถามตัวเองว่าสิ่งที่เราพิจารณาเนี่ยเราพอใจอะไรบ้างมันก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์จะเกิดสุขก็สุขเพียงเล็กน้อยแล้วมันก็ดับมันก็สกปรกเป็นภาระเราตั้งแต่ตื่นมาจนทั้งวันก็พิจารณามากเข้ามากเข้ามันก็จะเกิดความรู้สึกว่ามันเบื่อมันรู้สึกว่ามันกายนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์หนักเหลือเกินเจ้าค่ะหลวงพ่อลูกก็คิดมาแล้วก็ตั้งแต่พิจารณามาเรื่อยๆจนเกิดมาเนี่ยก็รู้แต่ว่าสมัยก่อนก็รู้แต่ว่าอยากรวยอย่างเดียวนะอยากมีอย่างเดียว
อยากทุกอย่างที่หาหาเกิดมาก็รู้แต่ว่าอยากรวยอยากรวยมารู้อีกทีตอนที่ปฏิบัตินี่เจ้าค่ะหลวงพ่อสิ่งทุกอย่างนี้มันก็คือกิเลสที่มันครอบงำแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าเจ้าค่ะว่าทำไมอยากให้กับใครเราอยากให้กับซากศพแล้วเราก็ถามตัวเราเจ้าค่ะหลวงพ่อพอเราถามในสิ่งนี้ใจเราก็ได้วางเราอยากจะไปใส่ทำไมเพชรทองกับสิ่งพวกนี้ใส่ให้กับซากศพหรอคือตอบมาจากจิตของเรามันทำให้เราได้วางในสิ่งพวกนี้ได้วางมากมายเจ้าค่ะหลวงพ่อเราก็สอนจิตของเราว่าทุกวันนี้เจ้าค่ะหลวงพ่อสิ่งนี้สิ่งที่มีสติสิ่งที่มีความสงบลูกได้เจอผัสสะที่เราเจอสิ่งที่เราไม่พอใจพอเรารู้เราก็รีบวางมันไม่มีความเปลี่ยนแปลงให้กับลูกมากหรือบางครั้งเจอโทสะหรือการตอบโต้ของผู้คนที่คุยกันไม่รู้เรื่องลูกก็จะรีบวางเจ้าค่ะวางให้รู้ว่าสิ่งทุกอย่าง ว่าเราไม่ควรไปคุยเราควรจะวางได้แล้วยิ่งคุยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ควรจะคุยแล้วทุกวันนี้ลูกก็พิจารณากายมากเข้ามันก็จิตจะวางเหมือนกับจิตจะเข้าใจได้ลึกซึ้งมากเข้าแต่มันก็วางไม่ได้เจ้าค่ะหลวงพ่อรู้ก็มาพิจารณาว่าเราก็คงจะทำความเพียรไม่ถึงยังไม่ละเอียดทำให้เหมือนกับเรายังไม่สามารถที่จะวางได้ค่อยๆไปค่อยๆไปค่ะลูกก็ทุกวันนี้ลูกทำไม่ทราบว่ามันถูกต้องหรือเปล่าเจ้าค่ะหลวงพ่อค่ะจากที่เจรณาดูถูกจนทุกวันนี้ลูกมีความรู้สึกแต่มีมานานพอสมควรแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อเกิดอาการของการเป็นกลัวต่อการกระทำที่เป็นบาปมากกลัวที่อยู่ในต้องตั้งมั่นอยู่ในศีลไม่เบียดเบียนไม่กล่าวให้ใครอื่นเป็นทุกข์เลยเจ้าค่ะหลวงพ่อมีความยินดีให้กับผู้ที่ประสบความสำเร็จด้วยใจจริงๆมีจิตอันเมตตาไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ที่ช่วยได้เราก็ช่วยให้แสงสว่างเขาได้เราก็ให้แสงสว่างหนูรู้เจ้าค่ะหลวงพ่อหนูได้มาเปลี่ยนแปลงเพราะพระธรรมพระพุทธเจ้าที่มีคุณค่ามหาศาลลูกเข้าใจเลยค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อสิ่งที่ลูกได้เปลี่ยนแปลงจากที่มีโลภโกรธหลงมาเป็นทุกวันนี้เป็นคนที่มีสติมีความเย็นมีความสงบโอ้ยิ่งคิดลูกสาธุเจ้าค่ะลูกพ่อว่าลูกอยากแบบลูกขอกราบแทบเท้าในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์หลวงพ่อเจ้าค่ะลูกมีความรู้สึกว่าทุกวันนี้ลูกมีความรู้สึกว่ามีความสุขอิ่มเอิบมากเจ้าค่ะหลวงพ่อค่ะลูกก็ขอกราบมนัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะขอความเมตตาจากหลวงพ่อแนะนำเจ้าค่ะหลวงพ่อกราบมนัสการเจ้าค่ะก็ถูกต้องหมดนะทุกอย่างก็ทำตามนั้นเครื่องรู้เครื่องเห็นของเราก็บ่งบอกถึงว่าเรามีอะไรในโลกแล้วก็ทำอย่างนี้ในฮีริโอตัปปะก็จะเกิดซึ่งเป็นหมวดธรรมที่ทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้เกรงกลัวบาปละอายต่อบาปไม่กล้าทำบาปก็จะมากขึ้นตามลำดับเห็นความสะอาดเห็นความไม่เบียดเบียนเป็น เป็นเลิศเขาเรียกว่าเป็นของที่ทวนตัวเองจะต้องมีการเบียดเบียนไม่ควรแก่เราเพราะนั้นก็เรียกว่าความเมตตาความกรุณามุทิตาอุเบกขาก็เกิดขึ้นแก่เราพรหมวิหารนั่นเอง ทีนี้เมื่อโยมทำอย่างนี้เนี่ยไม่มีอะไรผิดนะเพียงแต่ว่าทำให้มากต่อไปหนทางยังยาวไกลแล้วก็ยังเคยบอกเสมอว่าเวลาทำแล้วสมาธิฌานก็จะเกิดก็อย่าแวะบ่อยแล้วก็ไม่ควรแวะทีเดียวเราจะไปแวะอีกทีโน้นตอนที่เราจบตรงนี้ก่อนอันนั้นแวะเต็มๆเลยแต่ตอนนี้มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยแต่ว่ามันจะเกิดตอนแรกๆนะแล้วเลยกว่านั้นไปคนเห็นตัวเองมากๆแล้วมันจะไม่เกิดเพราะว่ามันแน่นแล้วญาณทัศนะมันมากแล้วฌานก็หลบไปแต่หลบยังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าทำไม่เกิดก็ทำได้นะแต่ว่าเรายังไม่คบค้าตรงนั้นเพราะเราต้องการตรงนี้ก่อนเขาเรียกว่าต้องการสติก่อนเองสติให้สมบูรณ์เมื่อสติสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราก็ทำสมาธิอย่างสบายเลยท่านเอง
จะทำอะไรก็ได้ถ้าก็ถือว่าโยมชอบเพชรก็ทำถูกต้องแล้วนะถ้าถึงทำได้ทุกอย่างที่สอนไปก็ปรากฏทุกอย่างนั่นก็คือสักขีพยานว่าทำแล้วมีความสุขเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทุกอย่างให้เห็นว่าเราเกิดมานี่ไม่น่ายินดีเลยร่างกายนี้เขาเรียกเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อคลายยินดีเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นก็คือร่างกายนี้เรารักเขานั่นเองทำให้เราได้มีกิเลสมากมายในกายนี้ทั้งที่ร่างกายนี้มันมีอะไรน่ารักล่ะก่อนเป็นหน้าที่ของเราที่จะพาจิตไปดูว่ารักตรงไหนรักตรงไหนล่ะรักตรงผมขนและผนังดูไปดูว่ามันช่างไม่มีอะไรจิตก็เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองว่าที่เข้าใจมาการก่อนนั้นมันไม่ถูกนะตอนนี้เข้าใจใหม่แล้วว่ามันไม่มีอะไรน่ารักเขาเรียกว่าวิชาเนี่ยจะทำร้ายอวิชชาทำลายอวิชชานั้นให้ดับไปให้พ้นไปอันนี้ก็เป็นเรื่องว่าการอบรมของจิตของเราเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอริยมรรคที่จะต้องพาไปลักษณะนี้ไม่ใช่สมาธิเฉยๆที่เราทำกันอย่างเดียวนั้นไม่พออันนั้นมันเป็นที่พักนะก็ยังไม่รู้แจ้งอะไรถ้ารู้แจ้งก็ต้องทำอย่างนี้ฉะนั้นยิ่งทำสมาธิเราก็มากนะปิติก็ถูกต้องตัวใจกายเนี่ยเหมือนกับว่าทุกขุมขนของเราเนี่ยออกหมดเลยสมาธิออกหมดเลยกึมไปทั้งล่างเลยมันนึบไปทั้งล่างมีความสุขมากนะเหมือนกับโลกเนี่ยเรามีความสุขมากมายขึ้นมาเรื่อยๆทั้งสุขทั้งเห็นความทุกข์ในสังขารร่างกายว่าเป็นของที่เกิดตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยไม่มีอะไรที่มันกระสับกระส่ายอยู่เลยไม่มีอะไรที่มันจะมีความสุขเลยแท้จริงถ้ามองด้วยความพินิจพิเคราะห์จริงๆอย่างละเอียดเนี่ยไม่มีความสุขที่แท้จริงในร่างกายนี้เลยถึงจะมีความสุขอย่างอื่นที่มาเป็นบางครั้งเช่นว่ารูปรสกลิ่นเสียงในกามคุณต่างๆก็เป็นความสุขที่น่ากลัวเสียอีกเป็นความสุขที่ฉาบทาฉาบไร้ไปด้วยสิ่งที่ความไม่รู้มันเป็นอันตรายเหลือเกินเหมือนกับว่าความโอชะของเหยื่อที่ฉาบไปด้วยความโอชะแต่ว่าในเหยื่อนั้นซ่อนความเป็นพิษไปชั้นใดในความสุขในกามคุณนั้นก็น่ากลัวเป็นความสุขที่หลอกล่อแต่ถ้าเมื่อคนเห็นว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีในโลกนั้นล้วนแล้วแต่ว่าเป็นทุกข์ทั้งสิ้นอันนี้เราเรียกว่าคนที่มีปัญญาแท้คนที่ไม่มีปัญญาเนี่ยมองทุกข์เป็นทุกข์มองสุขเป็นสุขอันนี้เขาเรียกว่าคนยังไม่มีปัญญาแต่ถ้าคนมีปัญญาเนี่ยสุขก็ดีทุกข์ก็ดีรวมความแล้วว่าเป็นทุกข์ทั้งสิ้นนะเขาเรียกว่าทุกข์ทั้งสิ้นแม้แต่สุขนั้นด้วยเนี่ยคนสุดยอดของปัญญาสุดยอดของปัญญาที่มองออกว่านี่ก็คือทุกข์นั่นเองทุกข์ในโลกนี้ก็คือทุกข์นั่นอีกรวมความแล้วทั้งสุขทั้งทุกข์นั้นไม่มีอะไรเป็นสุขที่แท้จริงนอกจากการออกจากสิ่งทั้งนั้นซะด้วยอริยมรรคนี้เท่านั้นแหละเขาเรียกว่าเป็นสุขในเลิศก็คือสุขพระนิพพานสุขปัจจากตัณหาเขาเรียกว่านิพพานนั่นเองท่านนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งที่เราต้องการคำว่านิพพานก็ลำไหลที่เราเห็นอยู่ว่าโอ้นิพพานเป็นสภาพนั้นก็เหมือนว่าจุดประกายให้เรานี่ได้มองเห็นว่าถึงแม้เรายังไม่ถึงแต่ก็ยังเห็นปลายอุโมงค์นั้นว่านิพพานอยู่ที่นั่นกำลังรอเราอยู่เราไปและเราเองก็ลิ้มรสความเป็นนิพพานนั้นว่าเป็นบรมสุขนะเขาเรียกว่าสุขในนิพพานเป็นความสุขแต่เรายังไม่ถึงนิพพานก็เสวยความสุขนั้นเป็นระยะเขาเรียกว่านิพพานอ่อนๆ นะนิพพานน้อยๆไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเราไปถึงก่อนถึงจะเสวยแต่ยังไม่ถึงนี้ก็พอจะลิ้มรสได้อยู่ว่านิพพานคืออะไรที่แท้จริงมันก็ดูอาการของเรานั่นแหละออกมาให้เป็นนิพพานชั่วขณะหรือว่าชั่วเล็กน้อยๆไปเรื่อยๆนั่นแหละเขาเรียกว่าทำให้เรามีกำลังใจก็มีสายเข้ามานะมีสายมาจากฉะเชิงเทราโยมธรรมศักดิ์เจริญพรโยมการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยหลวงพ่อครับหลวงพ่อกำลังเมื่อเอาจิตเข้าไปพิจารณามากคือหักห้ามใจพระอาจารย์บางทีจิตมันไม่ยอมจะมันจะไปทางโลกเราต้องหักห้ามฝืนใจพอพิจารณามากเข้าก็ภาษาท่าคือเลื่อมใสเราทำไมไปออกไปทำไมเราทำไมไม่อยู่ในร่างกายของเราพิจารณามากเข้าพระอาจารย์ผมเชื่อมั่นอย่างที่ว่าเห็นแล้วก็จิตใจมั่นคงมากเลยพ่ออาจารย์เห็นคำข้อนี้ว่าเออเราเห็นตัวมากๆเลยทำไมมันซาบซึ้งทำไมมันปลื้มใจถึงขนาดนี้แล้วก็ผมกำลังดำเนินการทั้ง
มันสมองทั้งลงไปทั้งข้างล่างลงไปไล่ลงไปในลำคอครับหลอดอาหารแล้วไปที่กระเพาะอาหารไปที่ตับตรงที่มันห่อหุ้มไล่แต่ความสกปรกรู้ว่ามันเป็นยังไงผมพยายามพิจารณาดูผมมั่นคงมากเลยครับอาจารย์ดูตัวเองว่าทำไมเราถึงคือสมาธิในร่างกายของเราทำไมเราออกไปทำไมเราทำไมคิดแต่เรื่องโลกเรื่องสงสารที่เรามันโง่เขลาเรื่องป่านนี้เราทำไมร้องไห้นะครับผมทำไมโง่ถึงขนาดนี้ทำไมปล่อยจิต ทำไมไม่เอามาอยู่ในร่างกายพิจารณาเข้าไปไล่เข้าไปไล่เข้าไปไล่เข้าไปโอ้ไล่ตรงส่วนที่ภายในนะครับอาจารย์รู้สึกเรื่องใสในคำสอนนี้มีจริงๆครับอาจารย์ใช่พระพุทธองค์ท่านก็ท่านก็คงจะทำอย่างนี้แหละตอนแรกก็คงจะเป็นเหมือนเราท่านทั้งหลายเลยก็ความไม่รู้เหมือนเมื่อก่อนตอนนี้ความรู้เกิดขึ้นมาเราไม่ไล่เข้าไปจังๆเราปล่อยจะปิดให้มันทะเยอทะยานไปเรื่อยนะครับอาจารย์พอผมเอาปัญญาพิจารณาตามที่พระอาจารย์บอกปัญญาไล่เข้าไปโอ้โหเลยผมเลยบอกโอ้โหทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมร่างกายมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทราบถึงในคำสอนของพระบรมศาสดาจริงครับอาจารย์ครับอาจารย์ต้องมาแนะนำให้ผมได้เห็นอีกครั้งหนึ่งผมกราบแทบเท้าของพระอาจารย์ผมอย่างทราบถึงว่าผมได้เจอพระธรรมจริงๆที่ว่าผมเมื่อก่อนผมปล่อยใจปล่อยมาทะเยอทะยานไปแต่เรื่องของโลกของเราไม่เคยพิจารณาในร่างกายว่าไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ข้างนอกพอเรามาเห็นข้างในเนี่ยรู้สึกสงบดีครับอาจารย์สงบดีมั่นคงมากเลยผมว่าทำไมเราไม่เอาไปแต่มันก็ยังจะออกอยู่นะครับอาจารย์เป็นเพราะอะไรครับก็ยังไม่ถึงที่สุดก็เป็นอย่างนี้ส่วนดื้อก็ดื้อส่วนรับก็รับเรารับอยู่ก็ยังขานอำนาจกันอยู่เพราะความหนาแน่นของคนเรานั่นเนี่ยถ้าเราไม่ดื้อถ้าเราไม่ออกไปมันเป็นวิจิตนะครับพระอาจารย์มันดื้อผมบางครั้งเราพระอาจารย์ก็สอนอยู่นะทำไมไม่นึกถึงใบหน้าพระอาจารย์กำกัดพระอาจารย์ผมฝันเห็นพระอาจารย์ให้ของกินเนี่ยผมให้กินทุกคนบางคนไม่ได้กินเขาก็ไม่รู้รสชาติคือหนึ่งผมฝันเห็นหน้าพระอาจารย์ผมว่าท่านให้ของกินผมข้าวเหนียวกับไก่ย่างไม่ใช่ไก่ย่างเป็นกระพริกคล้ายๆกับที่ครับผมนี่ผมลืมทำของผมไปผมลืมทำคือเอาจิตมาพิจารณาในร่างกายมันจิตมันไม่ยอมเราก็ปล่อยจิตไปอย่างเงี้ยฮะเราไม่เอาฝืนใจหรือว่าเราไม่ข่มใจเข้าไปช่วยมันไม่พามันไปดูเงี้ยพอเราพามันไปดูที่นี่มันก็ซาบซึ้งใจเลยครับอาจารย์ผมก็แทบน้ำตาแทบเด็ดนี่มันต้องอย่างนี้มันต้องเจออย่างนี้มันต้องพามันมาดูใจนี่ครับอาจารย์ผมบางครั้งผมก็ลืมนะครับอาจารย์บางครั้งเหมือนกับว่าเราก็มีคนแนะนำเราหรือมันยังไงเราขาดครูบาอาจารย์ มานานหรือยังเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจครับผมก็มีแค่นี้ครับอาจารย์นะครับอาจารย์ทราบเป็นสาธุสการลาครับสาธุเนาะก็โทรมาร่วมรายการโยนธรรมศักดิ์ก็ถือว่าจิตอยู่ในตัวเรานี่เป็นแท่งของสมาธิหมดเลยสมาธิทั้งแท่งเลยตัวเราเป็นแท่งของสมาธิเลยนั้นฌานเนี่ยเขาเรียกเอาจิตเป็นสมาธิแต่ญาณเนี่ยเอากายเป็นสมาธิมันเป็นทั้งแท่งของร่างกายเนี่ยมันก็เลยแบบเป็นสมาธิทั้งคู่แต่ว่ามันดื่มด่ำกว่ากันมันสลดสังเวชมีความปิติกว่ามันไม่เหมือนกันมันก็เรียกว่าเห็นโทษในวัฏสงสารเพราะความไม่รู้ของเราเนี่ยที่ว่าความไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุของทุกข์ไม่รู้การดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติเขาเรียกว่าไม่รู้สี่อย่างนี้คือว่าอวิชชาเมื่อก่อนพ่อเราก็ไม่รู้นั่นเองทุกคนก็มาร้องไห้กับตัวเองว่าทำไมโง่เง่าเต่าตุ่นเหลือเกินว่าทำไมทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เพราะเขาไม่รู้จริงๆแต่เมื่อมารู้แล้วเนี่ยความไม่รู้นั้นก็ถูกฉลายสลายลงไปถูกทำลายลงไปนั่นแสดงว่าคนทุกคนในโลกคือหมู่สัตว์อันความไม่รู้ปิดบังเอาไว้เนี่ยคำสอนพระเจ้าท่านกล่าวเพราะอะไรเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายย่อมไปปรากฏก็เพราะจิตส่งนอกมากมายสติที่เราส่งไปในอารมณ์ต่างๆปกปิดเอาไว้ตัณหามีประการต่างๆประกอบด้วยความเพลิดเพลินในอารมณ์เหล่านั้นเป็นเครื่องปิดบังเป็นเครื่องฉาบไร้เป็นเครื่องฉาบทาปิดบังเอาไว้ไม่ให้เห็นความจริงฉะนั้นเมื่อเราน้อมจิตมาเนี่ย
ก็ทำให้เรารู้เห็นความจริงขึ้นมาเพราะเราข่มขีตัณหานั้นได้นะก็คือจิตเราส่งนอกเนี่ยมันเป็นกระแสแห่งตัณหาแล้วก็น้อมจิตมามันก็ข่มขีตัณหานั้นเมื่อตัณหานั้นถูกข่มขีด้วยวิธีนี้ประกอบด้วยอุบายที่ถูกต้องก็กลายว่าเรารู้เห็นขึ้นมาว่าโอ้ทั้งหมดเนี่ยเราหลงไปแล้วเราไม่รู้ตัวเราหลงอยู่ในโลกมากมายก็เห็นความโง่เง่าของเราการก่อนบัดนี้เราเริ่มหูตาสว่างขึ้นมาก็สำนึกถึงบุญคุณของผู้ให้ก็คือผู้เจ้าที่ให้เราว่าโอ้ถ้าเกิดว่าคำสอนนี่มีจริงอย่างนี้เนี่ยบุคคลสอนจะไม่จริงได้อย่างไรก็เลยว่าผู้เจ้ามีจริงพระธรรมพระสงฆ์มีจริงเพราะอะไรเพราะผลประจักษ์ที่ในตัวเราที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเกิดแก่เราฉะนั้นผลมันมีเนี่ยฉะนั้นคนสอนก็ต้องมีแต่ก่อนเราก็ยังไม่เชื่อว่าผู้เจ้ามีจริงมันก็เหมือนกับว่าเรายังไม่แน่นแฟนนะแต่นี้เมื่อเราเห็นผลอันนี้ออกมาเนี่ยเรารู้เลยว่าทุกอย่างมีจริงหมดเลยแล้วก็เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยคำว่านิพพานอย่างที่กล่าวไว้แล้วก็คือว่ามันเป็นที่ดินแดนที่เหมือนกับว่าเป็นที่ไม่มีภัยอะไรเลยรอเราอยู่และระหว่างนั้นน่ะจิตเรายังอบรมใหม่ยังการเวลายังไม่เนิ่นนานพอที่อยู่ในวัฏสงสารมันนานเกินทำให้จิตบางส่วนยอมรับแต่จิตบางส่วนก็ยังดื้อมันก็ดื้อเนี่ยซ่อนความไม่ดื้ออยู่ในนั้นเนี่ยมันปนกันอยู่เราก็ต้องคัดสรรกันไปอีกเพราะว่ามันยังไม่จบสงครามยังไม่เลิกลาอาการที่สิ่งที่ไม่ดียังซ่อนตัวอยู่ในสิ่งที่ดีนั้นอยู่มันยังมีอยู่เขาเรียกว่าทำต่อไปคนที่ทำอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ายังมีกิจอยู่ยังเป็นเสขะนั่นเองยังผู้ศึกษาอยู่แต่เมื่อใดเรียกว่าทุกอย่างนี้จบลงการอบรมนี่ 100% แล้วเนี่ยเขาเรียกอาเสขะคือไม่ศึกษาแล้วก็คือพระอรหันต์นั่นเองนะการเป็นพระอรหันต์ก็คือการศึกษาจบเจนจบและจิตนั้นก็ก็เรียกว่าอบรมเต็มร้อยแล้วมันก็ไม่มีอะไรดื้อต่อไปแล้วนั่นแหละรอเราอยู่นะก็มีสายเข้ามาเนาะให้กำลังใจนะโยมธรรมศักดิ์นะก็มีสายมาจากปฐมธานี เจริญสุขโยมฮัลโหลค่ะพรมัสการเจ้าค่ะเจริญพรพรมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะน่าเจริญพรได้ยินปิดเสียงทางโน้นหน่อยเนาะปิดเสียงทางโน้นหน่อยเพราะเสียงกล้องเข้ามาว่าไงเอ่ยฮัลโหลก็คนที่ถามก็ควรจะปิดเครื่องเสียงก่อนเนาะเพราะว่าเสียงมันจะตีไปตีมาตีกลับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไปไม่ถูกนะก็ปิดเสียงฟังโทรศัพท์นะหรือถามก่อนแล้วก็ค่อยไปเปิดเสียงก็ได้จะได้ไม่หยอกย้อนกันเสียงจะย้อนไปย้อนมามันจะเดินทางทำให้เราเนี่ยไปไม่ถูกนะฮัลโหลอ๋อหลุดไปแล้วก็ยังไงก็โทรใหม่เนาะหลุดไปแล้วก็ขอพูดไปเรื่อยๆก่อนเนาะก็ยังไงก็ถือว่าเรามาศึกษาค้นคว้าเรื่องกรรมฐานกันในรายการนี้ก็เรียกว่าธรรมะสว่างใจเป็นรายการเก่าแก่ตั้งแต่หลวงพ่อสนองมาอยู่วัดสังฆทานใหม่ๆก็เคยออกวิทยุรายการมานานสมัยยันเกาะสมัยโน้นทีวีนานแล้วจนมาถึงสมัยนี้ก็ยังร่วม30กว่าปีได้นะถ้าจำไม่ผิดก็เป็นรายการที่ตอบปัญหาทางใจตอบปัญหาทางใจว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยหลากหลายวิธีเหลือเกินนักปฏิบัติจะยืนจุดยืนหาจุดยืนอย่างไรว่าการปฏิบัติแล้วจะไม่ผิดนะที่ผิดนั้นมันเป็นยังไงที่ถูกเป็นยังไงก็เป็นรายการเรื่องตอบถามตอบเรื่องการประพฤติปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ได้รับการตอบรับจากญาติโยมเยอะมาเรื่อยๆนะก็ทำให้เราเป็นรายการที่ว่าควรจะมีที่ให้สาธุชนได้มีทางออกตรงนี้นั่นอย่างที่บอกว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าสมาธิทั้งหมดมีในโลกนี้มีสมาธิอยู่สองอย่างหนึ่งฌานก็คือเอาจิตดูจิต เมื่อจิตดูจิตแล้วเนี่ยจิตก็นิ่งได้เขาเรียกว่ารวมลงนิ่งลงเข้าในภวังค์รวมแล้วก็รวมแล้วเนี่ยสามารถที่จะจิตแน่วแน่ เป็นสมาธิได้แต่เมื่อออกมาแล้วเนี่ยจิตนั้นก็ยังเป็นผู้มีอารมณ์อยู่ยังละกิเลสไม่ได้ประการที่สองก็คือว่าความสงบถาวร
เป็นสมาธิที่รู้แจ้งเห็นจริงในเบญจขันธ์ซึ่งว่า ต้องรู้เห็นตัวเราเนี่ยแหละว่าตัวเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงที่เราไม่เคยใส่ใจที่จะมองทั้งที่เรารู้นะว่าตัวเรามีแต่ว่าเราไม่เคยมองเนี่ยมันก็ทำให้ฉับถูกฉาบทาด้วยความไม่รู้ลึกกว่านั้นก็จะทำให้เราหลงได้ก็มีสายเข้ามามีสายมาจาก ปฐมธานีอาจเจริญสุขโยมค่ะค่ะหลวงพ่อได้ยินได้ใช่ไหมคะได้ยินได้ยินได้ยินมากลูกฉันข้องใจอยากถามอยากศึกษาหลวงพ่อทั้งสององค์เลยเจ้าค่ะว่าการทำบุญเนี่ยทำบุญเนี่ยที่สมมติว่าบุญเนี่ยเราไปวัดที่นี่ท่านจะบอกว่าเอาข้าวไปสัก 4-5 ถุงหรือ10ถุงก็แล้วแต่ข้าวที่เข้ามาทำบุญน่ะแล้วทีนี้เราก็ผ้าไตรน่ะผ้าไตรที่ท่านได้รับถวายมาแล้วเจ้าค่ะทีนี้ดิฉันน่ะก็ไปบูชาเอาคล้ายๆกับว่าดีกว่าไปเอาร้านเช็คพอดีกว่าไปเอาร้านเช็คก็ไปบูชาท่านมาทีละ 3,000 บ้าง 4,000 บ้างน่ะแล้วอยากจะถามคุณหลวงพ่อทั้งสององค์เลยเจ้าค่ะว่าเป็นบาปไหมเจ้าค่ะมันจะบาปไหมคะแล้วเราไปถวายที่วัดอื่นนะคะนิมนต์หลวงพ่อประจันก็การทำบุญก็ถือว่าการเขาเรียกว่าพฤติกรรมเดี๋ยวอีกข้อนึงค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวพอถามหลวงพ่ออีกก่อนเดี๋ยวจะฟังทางทีวีจะได้ยินเจ้าค่ะทีนี้สงสัยแล้วอยากหลวงพ่อตอบว่าเป็นมันจะเป็นไม่บุญไหมเพราะว่าเราเอาเงินน่ะประมาณ 2,000 บ้าง 3,000 บ้าง 4,000 บ้างไปถวายคล้ายๆกับถวายพระไตรท่านก็ให้ไป5ชุด6ชุดข้าวสารท่านฉันไม่ทันน่ะวัดที่กรุงเทพน่ะให้มา4-5ถุงหรือ6ถุง20ถุงก็แล้วแต่ลูกก็ไปทำบุญต่อเหมือนกันละค่ะหุงข้าวใส่บาตรบ้างแล้วก็พาให้คนยากคนจนคนตาบอดคนที่เขาไม่มีกินน่ะแล้วจะเป็นบาปไหมคะแล้วทีนี้อีกข้อนึงก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าการที่ทำบุญน่ะอย่างไม่ได้พูดเป็นคนอื่นนะเป็นตัวเองนี่แหละค่ะเป็นพี่สาวเขาชอบจะทำบุญกับคนอื่นทำกับญาติที่ทำญาติทางใครก็ช่างเป็นคนอื่นหมายถึงว่าเป็นคนอื่นไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่สาวไม่ใช่น้องสาวเราอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชอบทำบุญมากค่ะหลวงพ่อทำโรงทานก็ทำเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนก็ทำแต่ทีนี้แม่เนี่ยเป็นคนเลี้ยงมาแท้ๆแต่กับพี่กับบ่ายเบี่ยงไม่ชอบทำบุญกับพ่อแม่มากมายบางทีก็ทำร้อยหนึ่งสองร้อยห้าร้อยพันนี่อย่างมากทีนี้จะรวมๆก็จะไม่ถึงหมื่นเจ้าค่ะก็จะอยากปรึกษาหลวงพ่อว่าให้หลวงพ่ออธิบายฟังว่ามันมีบาปไหมคะมันเป็นบาปไหมคะหรือว่าแต่พ่อแม่ไม่ได้เอาเรื่องด้วยพ่อแม่ว่าไม่ทำก็เฉยไม่เคยชวนว่ากูให้นามัน20ไร่30ไร่ให้ที่บ้านด้วยให้ชีวิตมันด้วยแล้วเวลากูแก่กูเฒ่ามาไม่เห็นเลี้ยงแม่เลยที่ตบมดแทนคุณแม่เลยแม่ก็ไม่ได้แก่แม่ก็ไม่ได้ทักไม่ได้ทวงแต่พี่สาวชอบไปทำบุญที่อื่นทำสม่ำเสมอทำอย่างดีทำเยอะด้วยแต่ทีนี้ดูแล้วพี่สาวเขาก็เบิกบานยิ้มแย้มแก่มใสดีไม่ทุกข์ไม่ร้อนแต่ตัวดิฉันเราเป็นคนน้องเป็นน้องสาวเลยเจ้าค่ะเป็นน้องสาวแต่ว่าไปคิดวิตกเงินเหมือนจิตเราไม่เจริญเมื่อกี้เนี่ยจิตเราไปคิดก่อนอยู่แต่กับพี่ว่าทำไมทำแต่กับคนอื่นกับแม่ทำไมทำน้อยแท้พ่อแม่ทำไมทำกับพ่อแม่น้อยแท้นึกจิตของน้องเนี่ยไปตำหนิพี่ว่าทำไมไปทำแต่กับคนอื่นอวดหน้าอวดตาทำเยอะก็ทำน้อยก็ทำแต่กับแม่เนี่ยรู้ทำติดคิวบ้วยเป็นไม่ห่างแถวเป็นไม่สนทนาเหมือนทำกับที่อื่นนะเจ้าค่ะก็เลยอยากจะขอถามคุณหลวงพ่อทั้งสององค์แล้วค่ะว่ามันให้ขอให้อธิบายหน่อยค่ะก็จิตขึ้นสูงเลยจิตปฏิบัติธรรมแล้วจิตมันก็เศร้าหมองเหมือนจ้องไปจับความผิดแต่พี่อย่างนั้นแหละค่ะเดี๋ยวฉันจะขอฟังทางโทรทัศน์นะคะค่ะขอมาประจานหลวงพ่อทั้งสองจ้าค่ะสาธุนะก็เรื่องก็เรียกว่าทำบุญอย่างที่บอกว่าเอาบูชาของวัดไปคือวัดนั้นก็มีการมากมายที่เกินบริโภคฉะนั้นของเหล่านั้นก็จะเสียได้ถ้าเกิดว่ามีการ
เก็บไว้นานๆเพราะว่าไม่บริโภคไม่ทันก็มีการก็เรียกว่าพาธิกรรมแลกเปลี่ยนนะเป็นเงินทองเป็นอะไรที่คนที่เอามาเป็นการแลกเปลี่ยนเนี่ยเราทำบุญต่อก็ถือว่าแลกเปลี่ยนเขาเรียกว่าพาธิกรรมก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าพระสงฆ์รับรู้ว่าสิ่งนั้นเหล่านั้นมันมากเกินไปก็สำหรับคนที่น้อยเนี่ยเราก็ไปถวายทานวัดที่ไม่มีก็ทำให้เราเนี่ยได้ ได้เป็นข้อแลกเปลี่ยนไปโดยการที่ว่า แทนที่จะไปหาที่อื่นเนี่ยเราก็เอาตรงนั้นไปก็เป็นการสมรู้กับพระเองก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเกินบริโภคที่มันไม่มากก็จะเสียหายก็เอาไปแจกจ่ายแต่ว่าเราก็แลกเปลี่ยนเป็นของอย่างอื่นแทนมาก็ไม่มีปัญหาอันนี้ก็ทำได้ก็ได้บุญส่วนญาติพี่น้องของเราที่ ที่มีความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราคิดอย่างเราเขาคิดอย่างเขาถามว่าบาปไหมมันก็ไม่ได้บาปอะไรแต่ว่าเขาไม่ได้ทำบุญเขาก็ไม่ได้บุญอะไรนั่นเองเขาเรียกว่าบุญก็ไม่ได้บาปก็ไม่ได้แต่ถ้าทำก็บุญก็ได้บาปก็ได้หรือทำน้อยก็ได้น้อยทำมากก็ได้มากคำว่าไม่ทำเนี่ยบาปเนี่ยก็ไม่ใช่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีเหตุผลอื่นว่าพ่อแม่ก็ยังไม่มีอะไรที่จะขาดตกบกพร่องอะไรมากมายนักก็เลยทำอย่างนั้นไปก่อนแต่เมื่อพ่อแม่เนี่ยอาจจะมีอะไรที่มีความลำบากมีความทุกข์อะไรเขาก็อาจจะทำเยอะหรือว่าอาจจะมาดูแลให้มากขึ้นก็ได้ระหว่างนั้นก็เป็นการรอกันอยู่และญาติพี่น้องก็หลายคนก็ทำให้เขาเนี่ยมองเห็นว่าทิศทางอื่นเนี่ย ที่ต้องการช่วย ขออภัยต้องการช่วยเหลือนั้นมีเยอะอยู่ก็ต้องการตรงนั้นก็เลยว่าดูเหมือนว่าพี่น้องเราก็เลยว่ามองในภาพของว่าทำคนอื่นเยอะด้วยญาติพี่น้องตัวเองทำน้อยมันเป็นขณะการมองคนละอย่างก็ไม่มีปัญหาอันนี้เราก็ทุกร้อนได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่านั่นก็เป็นความเป็นสิทธิของเขาเนาะก็คงจะตามนี้เนาะก็ไม่มีอะไรถือว่าช่วงแรกนี้ก็หมดเวลาพอดีเนาะในการสมาธิวางใจในช่วงแรกเราก็ได้หมดเวลาเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่สองโรคของทีวีใหม่นี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะสำคัญของการปกครองการเป็นอยู่ที่ใดก็สุดแต่ไม่ว่าบ้านใดเมืองใดถ้าคนเรารักให้สามัคคีกันที่นั้นจะมีความเจริญและมีความสุขนั่นความสุขที่จะเกิดขึ้นในความเป็นอยู่ตัวเราก็ดีหมู่คณะก็ดีคงต้องอาศัยความรักความสามัคคีมองอะไรก็ให้เป็นไปในทางเดียวกันอันนี้เราก็อาศัยปฏิปทาของหลวงพ่อท่านดูตัวอย่างท่านก็คือเรามีแบบอย่างครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของเราท่านจะเน้นให้เรานั้นมีความสามัคคีเป็นหลักทำอะไรแบบนี้หลวงพ่อเราสิ้นไปก็จริงแต่เราพวกเรานั้นยังอยู่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามีคณะสงฆ์หมู่สงฆ์แล้วก็มีญาติโยมคอยสนับสนุนท่านชี้แนะแนวทางว่าเราต้องไปทางนี้และเราจะไม่ไปได้ยังไงมาร่วมย้อนรำลึกถึงตำนานการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์กับมหาธรรมยาตราอีสานครั้งที่2ในโครงการธรรมยาตราตามรอยปฏิปทาครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษาร่วมนำสืบสานโครงการโดยพระครูสมุทไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่ปรากเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิต
วดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันพฤหัสบดีที่31ธันวาคมพุทธศักราช2558สวดมนต์ข้ามปีณลานปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานเวลา 23:00 น.เป็นต้นไปโคปนภิกขะเวดุขคัมวันขึ้นปีใหม่ศุกร์ที่1มกราคมพุทธศักราช2559เวลา 8:00 น.ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาแก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบุญในกรรมปฏิบัตินามวัดสังฆทานจงติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่4964042รูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมเจริญสุขสาธุชนที่ชมและฟังรายการธรรมะสว่างใจของมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์กรุงวัฒนธานท่านปรึกษาปัญหาธรรมะให้โทร024961163 024961163หรือฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160 024961160หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา422-1080422-1080ในรายการธรรมะสว่างใจเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในช่วงที่2ของรายการสาธุชนใดมีคำถามก็สอบถามมาอย่างทางรายการของเราได้เลยตอนนี้ก็ยังว่างอยู่นะระหว่างที่ยังไม่ได้ถามก็คงจะพูดไปเรื่อยๆก่อนมาฟังๆก็พูดถึงว่าสมาธิมี2 อย่างก็คือการนิ่งของจิตอย่างเดียวก็เรียกว่าสมถะการรู้แจ้งเห็นร่างกายนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนาทีนี้สมถะเนี่ยก็คือการข่มขีดใจวิปัสสนาคือการเข้าไปรู้เห็นทีนี้ทำทั้ง2เนี่ยก็สามารถที่จะมาร่วมกันได้ในบางกรณีในบางกรณีเนี่ยก็ร่วมไม่ได้เหมือนกันแล้วสมถะเนี่ยหลายคนก็ตีความว่าเป็นฌานทั้งหมดความจริงสมถะมีความหมายกว้างกว่านั้นคือการข่มขีใจข่มขีทุกอย่างข่มขีอะไรความสงบระงับการบังคับไว้ทำนองนั้นเขาเรียกว่าสมถะเช่นว่า
ในอธิกรณ์ของสงฆ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างสงฆ์ด้วยกันเนี่ยมีเรื่องมีราวขึ้นมาเขาเรียกว่าอธิกรณสมถะ7การสงบระงับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วให้ระงับไปด้วย7ประการแสดงว่าคำว่าสมถะเนี่ยเป็นความหมายว่าทำยังไงก็ได้แต่ได้แล้วแต่ที่เกิดการข่มขี่แล้วก็ให้การระงับอันนั้นลงไปเช่นว่าจิตเราเนี่ยมันเป็นจิตที่แส่สายในอารมณ์ต่างๆไม่สงบแล้วก็พยายามให้สงบลงไปแต่การสงบนั่นเป็นการแค่ระงับแต่ยังไม่ได้เห็นแจ้งนั่นเองก็มีสายเข้ามาเนาะมีสายมาจากสุพรรณบุรีโยมการดาอาจารย์ตกโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองค่ะโยมทำกรรมฐานมา8เดือนนะคะโยมมองเห็นตัวเองปรากฏอยู่ตรงหน้าใส่ชุดขาวเต็มผมแต่ว่าอะไรคะอธิบายให้โยมฟังทีค่ะกราบนมัสการลานะคะยังไงเร็วเกินไปหน่อยเห็นตัวเองอะไรนะเป็นผมหรือยังไงไม่รู้แล้วมันเร็วเกินไปน่าจะเป็นลักษณะของการที่จะมาฟังสั้นเนาะเมื่อกี้นะฟังสั้นพูดสั้นไปหน่อยก็เลยว่าจะถามย้อนแต่กลัวไม่ได้ยินก็เห็นผมตัวเองเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังตัวเองแล้วไม่ใช่ว่าเห็นผมของเราเนี่ยลอยอยู่ข้างนอกเห็นเล็บเห็นตัวเราในข้างล่างอยู่ข้างนอกอันนั้นไม่ใช่ฉะนั้นเขาเรียกว่านิมิตแต่เราไม่เอาตรงนั้นไม่เอาเราเอาร่างจริงร่างจริงเนี่ยจิตเราเนี่ยนึกถึงตัวเองตรงไหนให้จิตเราอยู่ตรงนั้นไม่ได้อยู่ที่อื่นเช่นว่าผมก็อยู่ที่ผมเล็บก็อยู่ที่เล็บตัวเราก็เอาตัวเราจริงๆให้อยู่ตรงนั้นให้เราจิตเกาะตัวเนี่ยเขาเรียกว่าร่างปัจจุบันแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสมาธิเข้ามาร่วมนะเราจะเห็นร่างปัจจุบันไม่ได้เพราะมันเลยไปแล้วมันจะเห็นเป็นนิมิตนิมิตก็คือเห็นร่างเราภายนอกเองอันนั้นยังไม่เอาเพราะว่ามันลอยตัวมันหายได้มันเกิดได้มันมามันไปอ่ะแต่ร่างกายของเราเนี่ยไม่หายไม่มาไม่ไปมันเป็นร่างที่เรามีทุกวันฉะนั้นเราต้องใช้สติไม่ใช้สมาธิเขาเรียกว่าสติปัฏฐานถ้าเราอยากเห็นร่างจริงเนี่ยใช้สติถึงเห็นถ้าเราเห็นร่างนิมิตเนี่ยเราต้องใช้สมาธิเพราะสมาธิคู่กับนิมิตสติคู่กับร่างปัจจุบันแต่ตมาเน้นร่างปัจจุบันมากกว่าเพราะว่ามันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราไม่ได้หายเราเป็นเครื่องอยู่ได้เพราะว่าการมีชีวิตประจำวันเนี่ยเราไม่ได้หายไปไหนตัวเรายังมีลมหายใจอยู่ตลอดเราต้องเห็นร่างแท้ๆของเรานี่เองแต่ว่ามันจะเห็นร่างแท้ๆทีเดียวไม่ได้ก็ต้องหาอุบายแต่ในจุดหมายปลายทางของการอบรมนั้นก็คือร่างจริงถึงแม้อุบายมากมายที่เรานำมาอบรมมันก็อบรมในบนร่างจริงนี่เองอันนี้ต้องการตรงนี้ฉะนั้นการทำอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสตินะสติปัฏฐานนะพุทธเจ้าก็สอนสติปัฏฐานท่านให้เน้นเรื่องสติปัฏฐานก่อนและสติปัฏฐานตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบาดฐานของสมาธิต่อไปคือสมาธิยังไม่ออกมาตอนนี้เหมือนเราปลูกต้นไม้นะปลูกครั้งแรกเนี่ยมันก็ไม่มีมันยังไม่ออกผลออกลูกออกดอกออกผลหรอกแต่ปลูกไประยะหนึ่งเนี่ยถึงเวลามันก็ออกลูกออกผลทีหลังแต่แรกๆมันเป็นก้าไม้เนี่ยยังไม่มีผลไม่มีดอกอะไรก็ดอกผลมันซ่อนอยู่ในนั้นแหละมันยังไม่ออกมาแต่เมื่อรดน้ำต้นไม้ถูกปลูกถูกดูแลรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยได้ระยะหนึ่งมันก็เริ่มออกดอกออกผลออกมาชั้นใดสมาธิเนี่ยเวลาเราทำสติมากๆสมาธิก็จะออกมาเองนั้นสมาธิจะออกทีหลังแต่สติต้องไปก่อนอันนี้เขาเรียกว่าสติปัฏฐานถึงว่าเป็นการที่ว่าเราจำเป็นจะต้องทำตรงนี้ก่อนเป็นอันดับแรกของกรรมฐานทั้งหมดอยู่ๆเรากระโดดไปที่สมาธิเลยเนี่ยได้ไหมก็ได้แต่ว่าเวลาออกสมาธิมาสมาธิก็เสื่อมนะแล้วก็ออกมาสมาธิมาสมาธิก็ไม่สามารถจะดูแลนะตัวเองได้เพราะมันขาดสติในที่สุดสมาธิเราก็เสื่อมนั่นคือได้สมาธิแต่สมาธิคอยจะหายคอยจะเสื่อมเพราะว่าไม่มีสติดูแลก็มีสายเข้ามามีจดหมายฝากทางเจ้าหน้าที่มานะครับ ของคุณพรนนทบุรีข้อที่1 นะครับบอกว่าสติสมุปบาทนี่แปลว่าอะไรครับปฏิสมุปบาทแปลว่าลูกโซ่หรือว่าเป็นปัจจยาการเป็นเหตุและปัจจัยซึ่งกันและกันมันเหมือนกับว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงได้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงมีต่อไปอะไรประมาณนั้นเขาเรียกว่าเป็นเหตุและปัจจัยซึ่งกันและกันเขาเรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้มีสังขารก็มี
ไม่รู้อะไรล่ะเมื่อรู้อริยสัจ4ก็คือทุกข์เหตุของทุกข์การดับทุกข์ข้อปฏิบัติเมื่อเราไม่รู้4อย่างเนี่ยสังขารคือการปรุงแต่งของจิตก็ไม่มีที่สิ้นสุดแต่เมื่อรู้ขึ้นมาความปรุงแต่งก็เริ่มระงับลงระงับลงก็เรียกว่าอวิชชามีสังขารก็มีมีวิชาสังขารก็ตั้งอยู่ไม่ได้ดับสังขารมีวิญญาณก็มีนามรูปก็มีสลายตนะก็มีอะไรทำนองนั้นไปถึงโน่นผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะไปโน่นเขาเรียกว่าเป็นลูกโซ่หรือเป็นวัฏฏะสงสารก็ได้เป็นวัฏฏจักรก็ได้นะมันเป็นลูกโซ่ของการเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าการที่ตายแล้วเนี่ยมันจะเป็นวงจรออกมากับการเกิดแก่อาจจะตายใหม่อีกเนี่ยมันเป็นบุกโซ่ซึ่งกันและกันนะปฏิจจสมุปบาทก็มีสายเข้ามามีสายเข้ามาจากครับจากกาฬสินธุ์โยมทำเนียบเจริญตุกโยมนมัสการค่ะพระอาจารย์ทั้งสองเจริญพรเจริญพรเจ้าค่ะคือโยมโยมอยากจะคือจะเล่าเรื่องการปฏิบัติธรรมว่าไงเอ่ยคือโยมก็เริ่มปฏิบัติมาได้หมายจะ5ปีแล้วจะค่ะแต่ปฏิบัติตามแนวของพองยุบสติปัฏฐาน4นะคะให้ทำบริกรรมพองยุบก็พอมาเมื่อต้นปี56มาเกิดอุบัติเหตุคือต้องนอนอยู่กับที่หลังหักนอนอยู่กับที่ได้ไม่เกือบปีคิดว่าจะเดินไม่ได้แล้วช่วงนั้นก็พอดีหลวงพ่อสนองท่านมรณภาพก็มานอนปฏิบัตินอนภาวนาโดยดูทีวีในรายการต่างๆของหลวงพ่อฟังสวดอภิธรรมแล้วก็ฟังเทศแล้วก็พิจารณากายช่วงนั้นก็มีเดิมที่ปฏิบัติของยุคมาก่อนแล้วก็พิจารณาก็ปรากฏว่ามันเห็นนะคะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันเน่าเปื่อยอะในท้องในไส้บางครั้งมันรวมกันไม่รู้เลือดไม่รู้หนองไม่รู้อะไรอาหารเข้าอาหารใหม่มันเละเทะไปหมดจนกระทั่งโยมนี่กินอะไรไม่ได้เลยช่วงนั้นแล้วมาช่วงหลังก็พอเขาถอดเปลือกยังได้เกาะอยู่ลุกนั่งได้นี่ก็เห็นนั่งเนี่ยนั่งนี้ก็เห็นนะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีกองเนื้อหนังเนี่ยมันไปกองอยู่กองหนึ่งแล้วกระดูกมันอยู่กองหนึ่งแต่เนื้อหนังมันก็เปื่อยไหวกินน้ำเหลืองเปื่อยไปหมดก็เห็นน่ะแต่ตอนหลังมามันร่างกายมันพร้อมมากไม่ไหวก็เลยวางการพิจารณาไปค่ะพระคุณเจ้ามันจะไม่ไหวอ่ะก็เลยแค่ดูลมหายใจพองหนอยุบหนอไปเรื่อยๆก็ได้แค่อธิษฐานว่าถ้าเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้นี้จะกลับมาปฏิบัติเหมือนเดิมซึ่งก็เป็นผลค่ะพระคุณเจ้าคือโยมสามารถเดินได้ปฏิบัติได้แล้วก็เมื่อพรรษาต่อมาปี57ก็เลยขึ้นไปปฏิบัติที่ทานังเลนังเชียงใหม่ได้คือได้วิธีการต่างๆมาเยอะแยะมากมายเลยแต่ตอนนั้นยังนั่งไม่ค่อยได้เท่าไหร่นั่งเก้าอี้ก็ยังพยายามต่อซึ่งต่อมาก็มาอยู่ที่ศรีสะเกษกับหลวงปู่แต่ตอนหลังมานี้มันการรู้การเห็นการมีสติองโยมนั้นมันมากขึ้นแล้วก็ปล่อยวางในความเจ็บความปวดมันไม่มีอ่ะการเป็นแม้ท่านจะเดินไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่ก็เออช่างมันก็วางไปค่ะพระคุณเจ้าคือมาช่วงหลังเนี่ยคือช่วงพรรษาที่แล้วอ่ะมันจะมีอาการเห็นอาการพองยุบแล้วก็เห็นอาการดับมันจะวูบไปเรื่อยๆวูบไปเรื่อยแล้วก็จะทุกอย่างเนี่ยคือที่มันมาสัมผัสมากระทบทั้ง6ประตูเนี่ยแค่รู้แล้วก็วางเขาก็เฉยซึ่งทุกวันนี้มันจะเหลืออยู่สภาวะแค่2อารมณ์คือดูอาการพองยุบคือลมหายใจแล้วก็นั่งไป
มันก็เห็นแค่ว่าเออเนี่ยแหละคือร่างกายบางครั้งเขาจะหายไปค่ะพระคุณเจ้ามันเหมือนกับไม่เห็นอะร่างกายของเราอะมันจะเหมือนกับคล้ายๆนั่งอะเป็นฉีดเป็นรูปนั่งเวลาเดินจะว่าเป็นหุ่นเดินเราไม่เห็นตัวมันเหมือนกับมีท่อนไม้อะไรพับขึ้นพับลงในการก้าวเดินนะคะพระคุณเจ้าพับขึ้นพับลงเอียงซ้ายเอียงคือน้ำหนักถ่ายไปถ่ายมาก็พับขึ้นพับลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอยู่บางครั้งเวลานั่งเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่มีตัวนะคะพี่จ้าแต่ความรู้สึกบางครั้งก็รู้สึกว่าเรานั่งอยู่แต่มันไม่มีอ่ะมันมองไม่เห็นมันไม่มีตัวเลยแต่ก็อยู่แค่สองอารมณ์ค่ะคือดับวูบพองยุบแล้วก็ดับวูบไปดับวูบไปซึ่งปัจจุบันนี้ก็คงเป็นเช่นนั้นก็เลยอยากจะถามพระคุณเจ้าว่าเออระยมจะต่อไปในลักษณะไหน เรามาถึงตรงนี้มันเป็นยังไงค่ะขอถามขอฟังคำตอบตรงนี้ก่อนค่ะคำถามนี้ดีมากนะคำถามว่าดีมากแล้วก็การปฏิบัติของโยมก็จะได้รู้ว่าทำยังไงให้ดีที่สุดคือเดิมแรกเนี่ยเราก็กำหนดให้จิตเนี่ยพองยุบมากกว่าเราก็ใส่ใจตรงนั้นแต่ตอนหลังเราอย่างที่โยมเล่าว่ามาพิจารณาร่างกายเนี่ยการเห็นร่างกายในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันเป็นนิมิตเพราะว่าเดิมทีเนี่ยทำไมเป็นนิมิตเดิมทีของโยมก็คือมีสมาธิมาก่อนบ้างแล้วมันก็เลยเห็นลักษณะว่าตัวเองเป็นหนังไปกองหนึ่งอะไรกองหนึ่งน่ะมันเป็นนิมิตแต่ทีนี้โยมไม่ได้แปลงนิมิตนั้นมันเป็นร่างจริงจิตโยมก็กลับไปสู่ที่เดิมอีกทีนึงนะเป็นร่างเดิมเป็นที่เดิมทั้งนั้นเวลานั่งเนี่ยมันรู้ได้แต่รู้ตัวว่านั่งแต่ไม่เห็นตัวนั่นคือโยมไม่ได้เอาร่างเอานิมิตมาเป็นร่างจริงทำให้โยมเนี่ยเป็นลักษณะที่เข้าไปสู่เดิมๆของโยมที่ทำครั้งก่อนกลับไปสู่ที่เดิมอีกทีหนึ่งก็เลยว่าเมื่อทำที่เดิมปุ๊บเนี่ยก็อยู่ในสองภาวะว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่ลักษณะว่ากำหนดลมหายใจพองยุบไปมองดูแล้วก็เห็นความเกิดดับของอายตนะแล้วก็เห็นการเดินการนั่งเหมือนหุ่นเหมือนความรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นหุ่นเดินแต่รู้สึกแต่ไม่เห็นเพราะโยมไม่ได้สร้างความเห็นไว้แล้วก็เข้าใจว่าตรงเนี้ยมันไม่รู้จะไปทางไหนต่อความจริงแล้วตรงนี้เนี่ยมันแวะข้างทางไปแล้วนะมันเป็นเหมือนกับว่ากรรมฐานเก่าของเราเนี่ยครั้งก่อนเนี่ยเราวางกรรมฐานเก่ามาเอาพิจารณาร่างกายแต่ที่วางพิจารณากายไปกับกรรมฐานเก่าก็เลยวนไปสู่กรรมฐานเดิมๆซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยดีไม่ดีเลยแล้วก็ไม่ก้าวหน้าอะไรมีอยู่สองภาวะแล้วก็ยังไม่ได้เห็นแจ้งอะไรไม่ได้เห็นพ้นงานพ้นทุกข์อะไรถึงแม้ว่าเราจะเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงมันมีอยู่แค่นี้ความเกิดดับมันเห็นแต่ว่ามันยังไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่ได้ลึกซึ้งอะไรแต่ว่ายังไม่มีผลของการเสวยอะไรฉะนั้นการทำหรือการที่จะปรับปรุงตัวเองตอนนี้ก็คือว่าโยมต้องวางดูไม่ต้องดูเกินกว่าเกิดดับไม่ต้องดูการเคลื่อนไหวบางครั้งบูบลงไปมันลึกลงไปแล้วเข้าไปในฌานก็คือฌานมาปนเยอะไปแล้วก็โยมหนักอยู่ในฌานให้โยมถอยสมาธิออกมาแล้วก็อยู่ในภาวะจิตตื้นๆที่สุดแล้วก็ให้เห็นร่างจริงโดยเอาอุบายของนิมิตที่เราเคยเห็นนั่นมาเป็นอุบายแล้วก็อาศัยร่างจริงเนี่ยให้เป็นเครื่องอยู่และโยมจะไปอีกไกลเลยท่านนี้อันนั้นแหละคือทางที่ถูกต้องก็คือร่างจริงนะตอนนี้โยมไม่เห็นร่างแล้วมันมีแต่ความรู้สึกว่าเรานั่งนะเราเดินมีความรู้สึกนะแต่ว่าลึกกว่านั้นก็ไม่เห็นร่างเลยรู้สึกก็ไม่รู้เลยนั้นมันลึกไปแล้วอันนั้นมันแวะข้างทางมันไปหนักทางฌานเกินไปนะขอปรับปรุงว่าให้เห็นร่างปัจจุบันให้มากที่สุดถอยจิตมากๆหน่อยถ้าโยมไม่ถอยโยมไม่เห็นเลยจะเป็นแค่รู้สึกเท่านั้นเองรู้สึกไม่มีผลอะไรนะเขาตอบแค่นี้เนาะสายอื่นรออยู่เนาะเขามีสายมาจากสมุทรปราการโยมตวัชชัยเจริญสุขโยมสวัสดีครับน่าเจริญพรเจริญพรสวัสดีครับเจริญพรครับผมมีคำถามจะถามเกี่ยวกับผู้ที่บรรลุอนาคามีมรรคจะมีลักษณะอารมณ์และลักษณะความคิดความรู้สึกยังไงครับ คือคนที่บรรลุอนาคามรรคเนี่ยก็คือว่ายังไม่มีผลที่สมบูรณ์ในการละกามราคะโทสะเนี่ยยังมีแต่ว่าน้อยมากก็คือจิตไม่ส่งนอก
จิตไม่ส่งนอกสงัดมาตั้งแต่โสดาบันแล้วจิตไม่รั่วนะจิตไม่มีรั่วแต่ว่าลึกๆโกรธอย่างนี้ใช่ไหมครับคือโกรธเนี่ยมันน้อยมากแทบจะไม่หาไม่เจอแล้วก็คือพูดง่ายๆนะคนที่ไม่จิตส่งนอกเนี่ยมันต้องเห็นร่างกายแจ้งนะมันมีคำว่าไม่เห็นแจ้งแต่ไม่ส่งนอกเนี่ยชั่วระยะหนึ่งเนี่ยมันเป็นสมาธิฌานแต่ออกมาได้ส่งแน่แต่คนที่เป็นพระอนาคามีไม่ส่งตลอดเลยตลอดทุกเวลาเลยมันต้องเห็นตัวเองแจ้งก่อนมันถึงเป็นเพราะว่าการเห็นตัวเองเนี่ยมันเป็นอสุภะเพื่อกำจัดกามราคะถ้าใครไม่เห็นตัวเองไม่ต้องพูดถึงอนาคามีมากหรอกไม่ต้องพูดเลยไม่ได้หรอกโสดาก็ไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาอย่างเงี้ยครับไม่ได้ปัญญาไม่ได้มันต้องเห็นด้วยตาไหนปัญญามันเป็นแค่ความคิดมันยังไม่ได้เป็นปัญญาญาณที่มันแจ้งออกมามันเข้าใจไม่ได้หรอกต้องเห็นนะครับไม่ได้อ๋อครับแล้วอย่างแล้วอนาคามีมรรคนี่ยังมีความอยากในยังมีจิตตกจิตทุกข์แล้วแต่ไม่มีความทะยานอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์แต่ยังมีความติดในสุขในทุกข์อยู่ใช่ไหมครับพูดง่ายๆโดยอนาคามีมรรคเนี่ยก็คือว่าเป็นที่คนกามราคะจะหมดแล้วจะหมดเหลือน้อยมากเอากามดีกว่าไม่อยากพูดว่าสุขทุกข์อะไรเอากามดีกว่าเพราะว่าจุดมุ่งหมายของพระอนาคามีคือละกามได้จะเป็นมรรคนะครับไม่ใช่ผลนะครับใช่จริงอยู่แต่มรรคเนี่ยมันเกือบมันจะผลละไม้ก็คือสุขแทบจะหล่นแล้วอะมันจะง่อมแล้วอะมันไม่ใช่ว่ามันมากแล้วจะไปดับไม่ใช่มันต้องจางมาตลอดมันใกล้จะหมดแล้วอะครับถ้าหมดเมื่อไหร่ก็เป็นผลเลยทันทีถ้ามันหมดจากจิตนี่คือผลแต่ถ้ายังน้อยเหมือนเป็นของเหม็นฮะไม่อยากไม่มีความทะยานอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะไม่มีความทะยานอยากแต่เมื่อได้รับรูปแต่กลิ่นรสที่เป็นสุขนี่มันก็รู้ว่าสุขแต่ไม่ติดเอากามราคะก่อนดีกว่าเพราะว่ากามราคะเบาบางมันเบาบางหลุดไปแล้วคือการที่เป็นพระอนาคามีเนี่ยเขาเรียกว่าละราคะสังโยชน์ปฏิฆะสังโยชน์ก็คือราคะโทสะจะเบาบางฉะนั้นราคะโทสะเนี่ยจะชัดเจนกว่ารูปรสกลิ่นเสียงเพราะรูปรสเสียงเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันทั่วไปก่อนมันทั่วไปกว้างกว่าฉะนั้นต้องเห็นกายเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยเกิดจากการละสักกายทิฏฐิแล้วมันต้องเห็นตั้งแต่โสดาบันไปแล้วไม่ใช่ว่าเห็นตอนพระอนาคามีต้องเห็นพระโสดาบันไปแล้วก็คือละสักกายทิฏฐิฉะนั้นพระโสดาบันกามน้อยมากไม่ต้องพูดถึงพระอนาคามีนะพระโสดาบันกามในแทบน้อยมากคือถ้าเป็นคู่ครองก็ไม่มีการนอกใจเลยถ้าเป็นนักบวชก็ไม่มีการสึกเลยนั่นเองเพราะมันน้อยตั้งแต่โสดาบันเนี่ยครับไม่ต้องพูดถึงอนาคามีไม่ต้องพูดถึงสกิทาคามีแทบจะไม่เหลือเลยอันนี้อยู่แล้วเขาเรียกว่ามันบางตั้งแต่นี้แล้วแล้วก็โสดาบันเนี่ยก่อนจะเป็นโสดาบันก็เขาก็บางมาตลอดเบาบางเรื่องพวกนี้มาตลอดมันเอาตัวนี้วัดจะชัดเจนถ้าตัวอื่นเนี่ยมันยังเขาเรียกว่ามันกว้างไปก่อนมันกว้างกว่ามันก็เลยดูยากนะเอาเป็นว่าจะเอาเอสเอสหรือจะเอานี้ก่อนเอานี่สองข้อนะครับก็บอกข้อที่สองพระที่เข้านิโรธสมาบัตินี่หมายถึงอะไรก็คือการเข้าฌานนั้นสมาบัติเนี่ยมีสมาบัติทั้งโลกียะแล้วก็โลกุตระก็คือเข้าในฌานปฐมฌานจนถึงโน่นในวสัญญานาสัญญายตนะเข้าฌานแต่ว่าถ้าเป็นโลกียะก็คือไม่ได้ละกิเลสอะไรก็เข้าฌานได้เข้าสมาบัติได้ถ้าละกิเลสก็เข้าได้เหมือนกันก็คือพระอรหันต์นะอันนี้ก็เป็นเรื่องนอกเหนือจากกิเลสก็แล้วกันเขาเรียกว่ามันเป็นของแถมเป็นของเสริมข้อที่สามนะครับข้อสุดท้ายก็บอกว่าเจตสิกหมายถึงอะไรเจตสิกก็คือความปรุงแต่งต่างๆจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่จิตก็คือเจตสิกคือจะสันเจตนาหรือเจตนาก็คือการปรุงแต่งฉะนั้นเจตสิกก็คือการปรุงแต่งของจิตนั่นเองก็มีสายมีสายมาจากกาฬสินธุ์โยมตำเนียบเจริญสุขโยมนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าทั้งสองคือเมื่อกี้โยมฟังคำอธิบายเข้าใจทุกอย่างแต่ตอนสุดท้ายนี่ที่พระอาจารย์บอกว่าให้ทำต่อไปโดยให้ถอนสมาธิก็เลยเข้าใจว่า
โยมลงสมาธิมากไปหรือเปล่าใช่ใช่แล้วก็จะให้ทำยังไงที่จะคือจะให้กลับมาพิจารณากายเหมือนเดิมจะให้ดูการผ่องยุบต่อหรือยังไงอยากจะให้เน้นตรงนี้อีกครั้งหนึ่งสำหรับคนเจ้าคือให้วางสมาธิก่อนเพราะว่าสมาธิของโยมลึกไปลึกไปอย่างที่โยมเข้าใจที่ถามเนี่ยมันลึกไปหน่อยแล้วก็วางสมาถอยสมาธิออกมาแล้วก็ให้อยู่จิตปัจจุบันตื้นๆมากที่สุดแล้วก็ให้เห็นกายจริงเนี่ยเป็นอสุภะอย่างที่เราเห็นมันเป็นนิมิตไปแต่ว่าเราต้องเอานิมิตนั้นมาเป็นอุบายอีกทีนึงกลับมาเป็นร่างจริงอีกทีนึงโดยการทำทั้งวันทั้งคืนพิจารณากรรมฐานห้าเหมือนเดิมใช่ใช่ใช่แล้วโยมจะไปได้อีกไกลเลยอันนี้ตันแล้วอันนี้วนแล้วตอนที่ของเก่าเราวนแล้วตอนนี้วนไปวนมาไม่ค่อยดีพิจารณากรรมฐานห้าอีกครั้งหนึ่งใช่ใช่ให้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็รักษาความเห็นไว้อย่าให้หายรักษาความเห็นตาตอนนี้สติยอมรับว่ามีสติคือไวต่อความไวต่อสภาวะธรรมทุกอย่างคือรู้ทันทุกอย่างนะตรงนั้นวางหมดเลยตรงนั้นวางหมดเลยไม่ต้องใส่ใจเรื่องจิตไม่ต้องใส่ใจเรื่องอารมณ์จะเร็วขนาดไหนจะไม่ต้องสนใจในใจแล้วเห็นกายเป็นซากศพไปแล้วกันกลับมาพิจารณากรรมฐานห้าได้ไม่ต้องดูที่จิตดูที่กายดูที่กายดูที่จิตดูที่กายถ้าดูที่จิตจะไม่จบเลยมันมีทั้งวันมีให้เห็นทั้งวันมันจะไม่มีที่ลงมันจะไม่มีที่สิ้นสุดอันนั้นมันเป็นนิมิตหรือเปล่าจะพักอย่างนั้นมันเป็นอารมณ์ที่มาเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดของมันไม่ใช่นิมิตอย่างเดียวมันเป็นอารมณ์ที่จอดมาคือนิมิตต่างๆยอมรับว่าไม่เคยเห็นเลยอย่างเขาเห็นแล้วก็เห็นสวรรค์เห็นอะไรอันนั้นก็เป็นอีกอย่างเห็นแต่ตัวเองอ่ะตัวเองก็เป็นนิมิตได้แต่ว่ามันหายมันหายไปแล้วน่ะนิมิตเนี่ยมันเป็นนิมิตตัวเองนั่นแหละมันหายไปแล้วเหตุที่มันหายเพราะว่าเราไม่รักษาเราไม่ได้เอามาเป็นร่างจริงเรามากลับที่ร่างจริงเราไม่ได้กลับมาถ้าถอนสมาธิแล้วกลับไปพิจารณาเหมือนเดิมใช่ถ้าให้เห็นเหมือนเดิมให้เห็นเหมือนเดิมให้เห็นร่างนี้เท่านั้นไม่เห็นร่างข้างนอกไม่เห็นแล้วมาเราไม่เห็นร่างที่สองเรามีร่างเดียวให้เห็นร่างเดียวนะเข้าใจเนาะเจ้าค่ะนะถ้าเห็นร่างนี้เท่านั้นแหละแต่ร่างนี้จะเห็นได้ก็ต้องมีใช้สตินะใช้สมาธิปนไม่เห็นนะไม่เห็นมันมีแต่รู้เหมือนที่เรามองว่าเดินก็รู้ว่าเราเดินนะนั่งก็รู้นั่งก็รู้สึกว่าเรามีอยู่แต่ว่ามันไม่เห็นมันแค่รู้อันนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเราหนักสมาธิจะเป็นแบบนั้นแล้วจะไม่มีทางเห็นได้เลยมันจะไม่เห็นรู้นั้นจะเปลี่ยนเป็นเห็นไม่เห็นไม่ไปไหนมาไหนก็อยู่แค่นี้มันไม่เห็นมันแค่รู้น่ะไม่พอเนาะยังไงลองไปทำดูให้เห็นร่างจริงแท้ๆก็เราเนี่ยเห็นแท้ๆเลยร่างสดๆจะเริ่มทำอีกครั้งหนึ่งเราจะกราบอาจารย์ครั้งต่อไปนะเจ้าค่ะน่าก็มีโอกาสก็รายงานมาเนาะรายงานมาจ้าสุจ้าขอกราบขอบคุณค่ะพระคุณจ้าสาธุนะสาธุก็มีเอสเอ็มเอสเข้ามานะครับหลวงพ่อครับเรื่องนอกกายเปรียบเหมือนสารพัดคลื่นกระทบขวดในทะเลต่อครับนับกันตรงๆพบกายจึงเกิดผัสสะก็มีเวทนา3ทำให้ทุจริต3กับสุจริต3ต้องต่อต้องเปลี่ยนภาพเห็นกายตลอดอยู่รู้นอกหรือไม่ต้องเห็นรู้ไม่รู้นอกใช่ดับผัสสะหรืออย่างครับผัสสะหรืออย่างครับคือเราจะรู้ว่าการดับผัสสะหรืออย่างเนี่ยเราสังเกตว่าเห็นกายอยู่ก็ดับผัสสะแล้วแต่ถ้าความเห็นของกายเราหายซึ่งว่าผัสสะมีอยู่เอาเป็นว่าความเห็นกายเนี่ยดับไปผัสสะก็เกิดนะเลยเกิดฉะนั้นคนที่บอกว่าเหมือนขึ้นกระทบฝันเนี่ยเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับจิตเนี่ยที่ว่ากระทบแล้วก็เด้งกลับนั่นคือผัสสะหมดเลยที่คนได้ถามเมื่อวานก็คือผัสสะหมดเลยเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้เห็นกายนี้ส่วนคนที่เห็นกายไม่มีกระทบก็ไม่มีเด้งไปก็ไม่มีคำว่ากระทบไม่มีเลยนิ่งเงียบเลยมันเป็น
ันเป็นของปานีตกว่ามันเป็นของที่เลิศกว่าฉะนั้นการเห็นตัวเราเนี่ยทำให้เราดับผัสสะได้เป็นว่าเห็นตัวมีอยู่การเห็นตัวอยู่ผัสสะก็ไม่มีการที่เห็นความตัวเห็นตัวเราหายผัสสะมีทันทีนะผัสสะมีทันทีนะอันนี้ก็ลองต้องรู้ว่าผัสสะการนับผัสสะนั้นเป็นอย่างไรเมื่อผัสสะมีเวทนาตัณหาอุปทานก็มีตามนั้นก็มีเอทเมทอีกนะกรณีคนชั่วแสนชั่วปนฆ่าได้หมดหากขับใจมาขับใจเขาจะปนอบายได้จริงหรือครับได้ถ้าเขามาถือมาปฏิบัติเนี่ยก็ได้กรรมทั้งหลายที่จะตามเขาก็เป็นอันว่าตามเขาไม่ทันก็กลายเป็นว่าเหมือนพระองคุลิมานนั่นเนี่ยนะฆ่าคนเป็นพันเกือบพันแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ได้พุทธเจ้าก็เข้าสู่อริยมรรคแล้วก็เป็นนั้นว่าอบายก็พ้นฉะนั้นเท่ากับว่าได้นะทำก็ได้แต่เขาจะทำหรือนั่นเองก็อีกเรื่องนึงมีสายเข้ามามีสายเข้ามาจากกรุงเทพจมมยุรีอาจารย์สุขโยมค่ะนมัสการท่านพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะโยมก็ยังพิจารณาตามพิจารณากายตามที่พระอาจารย์เจริญสอนอยู่เป็นไงครับแต่ที่อยากจะถามนี้ก็เพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วหรือต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยโยมเคยฟังหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่เขามีไว้ใน YouTube โยมอยากจะถามว่าคนที่เขานั่งสมาธิจนได้มโนยิทธิเนี่ยจะเห็นร่างกายตัวเองแต่ที่เมื่อกี้ฟังพระอาจารย์พูดว่าถ้าการเห็นร่างกายแบบนั้นด้วยเพราะได้มโนยิทธินี่คือจะเป็นจะเป็นอะไรจะเป็นนิมิตหรือเปล่าคะอันนั้นเรียกว่านิมิตหรือเปล่าคะเป็นนิมิตหรือเปล่าคะที่เห็นแบบนั้น อันนี้คืออยากทราบตรงนี้ค่ะแต่โยมเองก็ยังพิจารณาตามที่พระอาจารย์ได้สอนอยู่นะคะแต่ว่าคือเคยได้ฟังอยู่ใน YouTube ของท่านหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็เลยสงสัยนะคะโยมจะขอฟังท่านทางทีวีนะคะนมัสการค่ะ คือการมีมโนมยิทธิเนี่ยเขาเรียกว่าฤทธิ์ทางใจก็คือต้องอาศัยฌานเป็นหลักทั้งธรรมชาติของฌานเนี่ยย่อมมีนิมิตนะย่อมมีนิมิตถึงแม้ว่าการเห็นร่างกายเนี่ยจะด้วยนิมิตเนี่ยคือเห็นภาพตัวเองอีกภาพหนึ่งหรือในกรณีที่ว่าเห็นตัวจริงๆนี่แหละมันเห็นด้วยลักษณะของอำนาจฌานเนี่ยเช่นว่าเราเอาจิตเนี่ยเดินไปตามกระดูกบ้างเดินไปตามท่อเลือดสายเขาเรียกว่าท่อส่งโลหิตท่อเส้นเลือดต่างๆเนี่ยเหมือนเดินไปในอุโมงค์คล้ายๆอย่างนั้นนะแล้วก็เอาใช้ร่างจริงนี่แหละแล้วกำหนดเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเนี่ยมันเห็นได้แต่เห็นด้วยกำลังของสมาธิฌานแต่มันมีปัญหาว่าออกมาแล้วมันหายไปเลยมันไม่ได้เป็นเครื่องอยู่นะมันถึงแม้จะเป็นร่างอีกร่างหนึ่งเขาเรียกนิมิตและถ้าเป็นร่างจริงเนี่ยก็จะเชื่อว่านิมิตก็ไม่เชิงจะเป็นเห็นร่างจริงแต่เพียงแต่ว่าเห็นด้วยอำนาจสมาธิหลังจากที่เราเลิกการกระทำแล้วไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยภาพเราก็หายกายจริงก็ไม่เห็นเหมือนกับว่าสิ่งที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราเนี่ยเข้าไปในหลอดเลือดเหมือนก็เข้าไปในอุโมงค์ไปเรื่อยๆเห็นทุกอย่างเห็นตับไตเส้นพุงเนี่ยแต่เวลาออกมาก็หายไปเลยมันเหมือนกับเป็นภาพเลื่อนลอยดีกว่ามันเป็นเครื่องอยู่ของสติปัฏฐานไม่ได้เพราะอะไรเพราะนั่นเป็นระบบของฌานล้วนๆมันก็เลยกลายเป็นสติปัฏฐานไม่ได้มันคนละประเภทกับสติปัฏฐานที่ตมาสอนเพราะตมาใช้สติแต่อันนั้นใช้สมาธิอะไรก็แล้วแต่เป็นผลพวงของสมาธิเนี่ยมันจึงไม่เป็นสติปัฏฐาน4ไงแต่ถ้าสติปัฏฐาน4มันเป็นสติปัฏฐาน4แล้วก็ไปพร้อมๆกับญาณทัศนะ
ตรงนี้ไม่ใช่ฌานมันเป็นญาณเพราะสติปัฏฐาน4เนี่ยควบคู่กับญาณทัศนะแต่มโนมยิทธิเนี่ยไปทางฌานก็เลยการเห็นแตกต่างกันแน่นอนเห็นหายว่างั้นเถอะแต่เราเห็นไม่หายเป็นเครื่องอยู่มันร่างจริงแต่นั้นถึงจะร่างจริงบ้างร่างนิมิตบ้างก็หายทั้งคู่เหมือนกันก็เลยว่าเป็นร่างเลื่อนลอยดีกว่าเป็นการเห็นลอยตัวที่ไม่เป็นเครื่องอยู่อะไรไม่ได้ก็เกิดการสังโยชน์สังเวชอะไรเนี่ยจะเป็นการเลิกละเนี่ยไม่ได้มันก็เลยเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันนะขอตอบแค่นี้เนาะแล้วก็ขออ๋อก็มีสาย SMS เข้ามานะครับเขาเขียนว่าวิธีเดินจงกรมว่าควรเดินแบบไตจะเอามือไว้ข้างหน้าหรือเอามือไว้ข้างหลังต่อแล้วให้เดินไปกับหรือเดินไปวงกลมครับเดินช้าหรือเดินเร็วเพียงใดคือความจริงแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าการเดินจงกรมเนี่ยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีกติกาอะไรเพียงแต่เป็นการผ่อนคลายยบทในการเดินเช่นว่าเรานั่งเนี่ยนานแล้วเดินจะมือไว้ข้างหน้าข้างหลังเดินช้าเดินเร็วหรือจะเดินเป็นวงกลมหรือจะเดินเป็นเส้นตรงกลับไปกลับมามันไม่มีกติกาที่แน่ชัดอะไรว่าอะไรจะถูกคือว่าถูกทั้งหมดแต่ว่ามันเป็นเพียงผ่อนคลายยบทของการทำอะไรนั่นนานๆในยบทเดียวๆซ้ำซากทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ในยบทนั้นได้นานๆก็เลยเปลี่ยนไปแม้แต่นอนแม้แต่นั่งอันนี้ก็คือแท้จริงมันเป็นอย่างนั้นคือไม่มีกริยาอะไรที่จะผิดเลยทำได้ทั้งหมดเดินเร็วก็ได้เดินช้าก็ได้เดินวงกลมก็ได้เดินเส้นตรงก็ได้เดินมือไว้ไหนก็ได้กอดอกก็ยังได้แต่ในเมื่อในสังคมกัมคมหนึ่งท่านมีกติกาว่าในวัดนะที่วัดสังฆทานสอนเนี่ยต้องเดินเอามือไว้ข้างหน้าหมดนะไว้อย่างนี้เดินช้ายกย่างอย่างนี้นะนั่นคือระเบียบเข้ามาบริหารจัดการอีกทีหนึ่งว่าในเมื่อกลุ่มชนมีมากการทำสเปซสปะต่างกันนะเหมือนก็ไม่เป็นทิศทางเดียวอันนั้นอีกกรณีหนึ่งนั่นเขาทำเพื่อให้มีความระเบียบเป็นทิศทางเดียวกันส่วนถ้าเราทำตามตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับว่าฟรีสไตล์มันเหมือนกับว่ายังไงก็ได้อันนั้นเราต้องแยกว่านั่นคือระเบียบแบบแผนของคนหมู่มากกับคนเดียวซึ่งเป็นอิสระกว่าเยอะอันนั้นก็เป็นกันไปฮะก็เข้าใจตรงนี้เนาะก็มีเอาสายก่อนกันแล้วกันก็มีสายมาจากสุพรรณบุรีนะครับโยมทุกคนทาเจริญสุขโยมนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะน่าเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างล่ะจะขอพระอาจารย์แนะนำฟังสอนค่ะโยมพิจารณาเมื่อครั้งที่แล้วที่โทรไปแล้วพระอาจารย์บอกว่าให้ทำแบบเดิมโยมก็พิจารณาดูตับไตแล้วก็หัวใจอะไรก็ดูไปดูมาแล้วก็คิดว่าอ้อทั้งหมดมันเป็นธาตุทั้งสี่ก็โยมก็มาเรียกว่าตับก็เรียกว่าหัวใจเรียกว่าทุกอย่างจริงๆแล้วมันเป็นธาตุทั้งหมดแต่เรามาตั้งชื่ออันนี้โยมพิจารณาไปว่าถ้าธาตุมันสลายมันก็ดับแล้วก็ถ้ามันรวมมันก็เกิดโยมพิจารณาอันนี้แล้วก็ทั้งหมดหายไปหมดเลยที่โยมพิจารณานั้นทั้งตับทั้งไส้ทั้งอะไรทั้งควงทั้งในตอนนี้มองไม่เห็นเลยโยมก็มันนึกในใจว่าโอ้เมื่อก่อนนี้ที่เขาบอกว่าเกิดดับโอ้มันคืออันนี้เพราะว่าถ้ารวมกันมันจะเกิดถ้าสลายมันดับคือมันตายโยมก็มาคิดว่าโอ้ถ้าธาตุโยมสลายแล้วก็ถ้าจิตโยมไม่ดับมันก็ไม่มีอะไรเพราะว่าถ้าโยมยังห่วงทั้งโลกอยู่มันจะดับไปไม่ได้โยมก็คิดอันนี้แต่ว่ามันกลับเป็นภาพกระดูกขึ้นมาแทนข้างในภาพกระดูกแต่ไม่ใช่ซี่โครงที่ว่าไม่มีชีวิตแล้วก็โยมทำถูกหรือผิดก็ไม่รู้มันถึงได้หายทีแรกโยมตกใจว่าทั้งหมดที่โยมพิจารณามาไล่เดือนปกติถ้าโยมหลับตาหรือว่าเดินโยมก็จะเห็นว่าถ้าโยมจะมองหัวใจโยมก็จะเห็นจะมองตับก็จะเห็นแต่ว่ามันไม่ได้แจ้งแต่ว่าก็เห็นนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้มันไม่เห็นก็มันเป็นกระดูกขึ้นมาแทนโยมก็พิจารณากระดูกไปแต่โยมไม่รู้โยมก็คิดว่าถ้าอันนี้มันเหมือนว่ามันเป็นเส้นทางตรงๆโยมคิดว่าอันนี้ถ้าดูได้ตลอดแต่โยมยังทำไม่ได้ถ้าดูได้ตลอดคิดว่าเส้นทางนี้ตรงๆมาก
โยมคิดอันนี้โยมคิดถูกหรือผิดก็ไม่รู้ข้อพระอาจารย์แนะนำสั่งสอนหน่อยค่ะแค่นี้นะคะนมัสการค่ะสาธุนะการที่เราพิจารณาร่างกายแล้วร่างกายหายนะคือสมาธิเรามากแล้วเราลึกไปแปลกนะบางครั้งเราเห็นตัวอยู่เนี่ยถ้าสมาธิลึกไปปุ๊บร่างกายเราจะเริ่มหายทันทีเลยมันจะหายเลยนั่นแสดงว่าสมาธิเข้ามาไม่ได้เลยสมาธิมาเมื่อไหร่กายหายหมดเลยกบไปเลยแต่ถ้าเราถอยห่องมาสมาธิออกมาถอยเท่าไหร่ความเห็นกายก็จะโผล่ขึ้นถึงได้บอกว่าเอามาสมาธิมาช่วยไม่ได้เลยมันจะไม่เห็นเลยมาช่วยมันไม่เห็นน่ะแค่เราไม่มาช่วยเนี่ยกระดาษเห็นอยู่นะถ้าเราสมาธิเรามากๆนะเราลึกเข้าไปเนี่ยลึกสมาธิเข้าไปเนี่ยกายเราเริ่มหายไปทันทีเลยมันเป็นนั่นเขาเรียกว่าการเห็นตัวเองเนี่ยเห็นด้วยสติฉะนั้นเวลาหายเนี่ยมันเป็นสมาธิมากไปทำไมมากมันมากโดยลืมไม่รู้สึกตัวของมันเนี่ยเพราะว่าเราการอบรมของเรามาต่อเนื่องเนี่ยมันทำให้ก่อให้เกิดสมาธิมากขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้ว่าต้องการมากหรือว่าต้องการน้อยมันมากของมันเองแล้วเมื่อมากปุ๊บเราก็ไปต่างมากเลยตัวเราก็หายแล้วก็การเห็นภาพกระดูกขึ้นมาเนี่ยดูแล้วมันยังเป็นมินิมิตอยู่ฉะนั้นโยมถอยจิตออกถอยออกมาหน่อยให้ตื้นกว่านั้นให้ตื้นกว่านั้นแล้วก็ให้เหมือนภาพครั้งก่อนที่เราเคยพิจารณาตัวเราด้วยอุบายเอาตรงนั้นมาอีกทีหรือรู้สึกมันเรามันจะลึกเข้าไปละทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าภาพกระดูกก็ดีภาพตัวเองหายก็ดีมันลึกเพราะกระดูกนั้นจะเป็นนิมิตไปแต่มันใกล้กันนะพวกนี้ใกล้กันมันจะคู่กันนั่นเองถ้าหนักไปทางฌานเนี่ยมันจะหายแล้วมันจะเป็นนิมิตแต่หนักไปทางญาณมันจะเป็นแค่สติฉะนั้นเราหนักทางสติก่อนหนักทางญาณทัศนะก่อนนะขอแก้ไขตรงที่ว่าให้เห็นตัวเองให้ร่างปกติเนี่ยถอยจิตออกมาให้เยอะหน่อยอย่าไปอยู่ลึกเพราะไม่งั้นตัวเราจะไม่โผล่เลยมันหายนะหาอุบายแหวนล้อมเหมือนที่เราเคยทำครั้งก่อนนะตอนนี้มันลึกไปแล้วมันถลำมันถลับไปทางโน้นนะยังไงแก้ไขด้วยกันแล้วกันยังไงรายงานผลมาเนาะก็มี SMS ก็มีสายอยู่เนาะสายเข้ามาครับนะก็มีสายเข้ามานะมีสายมาจากนนทบุรีโยมสุอาเจริญสุขโยมนมัสการพระอาจารย์ค่ะทั้งสองของท่านค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะคือโยมเนี่ยเหมือนกับมันสติปัญญาน้อยอะค่ะโยมเริ่มต้นนั่งสมาธิมาตั้งแต่เด็กนะคะคือคงจะนานเกินไปพอตอนนี้โยมอยากจะหันเหมาทางสติปัฏฐานสี่แบบท่านพระอาจารย์จรัญสอนเนี่ยค่ะโยมรู้สึกว่ามันยากมากพอจะทำอยากจะเห็นแบบไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรคืออยากจะเห็นอย่างที่ไม่ใช่นึกเอาอะค่ะเห็นใต้ในร่างกายคือโยมเข้าใจที่พระอาจารย์จรัญสอนนะคะว่าร่างกายคนเราข้างในมันก็มีแต่ตับไตไส้พุงของเน่าเหม็นต่างๆเนี่ยคือโยมเข้าใจหมดค่ะแต่เวลาเรานั่งแล้วเราพยายามให้เห็นเนี่ยมันไม่เห็นจะทำยังไงดีคะอาจารย์โยมรู้สึกว่าโยมโง่จังเลยนะคะถ้าที่ทำไม่ได้รู้สึกท้อก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราแต่โยมพยายามเราเหินมันจะเป็นกิเลสไปไหมคะถ้าพยายามมากสมาธิเราทำในเด็กเนี่ยเราทิ้งไปเยอะมันก็เสื่อมเวลาทำก็ยากไม่เป็นไรเราก็ต้องทำให้มากหน่อยนะทำให้มากหน่อยให้พิจารณาตัวเนี่ยไม่เห็นก็สมมติว่าพยายามนั่งแล้วก็นึกตามที่พระอาจารย์สอนแล้วเราเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยว่าคนเราเนี่ยมันต้องมีเกิดแก่เจ็บตายร่างกายเกิดจากธาตุทั้งสี่รวมกันอะไรนี้เข้าใจหมดค่ะอันนั้นเข้าใจแต่มันไม่เห็นแจ้งแต่มันใช่มันไม่เห็นใช่มันไม่เห็นแจ้งเพราะการอบรมของเรายังน้อยยังไม่พอคำว่าการอบรมคือการพิจารณาตัวเอาจิตไล่ไปไล่มาในตัวเราเดินท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราเนี่ยเรายังไม่มีธรรมตรงนี้เราไม่มีความเพียรตรงนี้มันก็เลยไม่เห็นแจ้งเพราะโยมนั่งสมาธินานไปด้วยใช่ไหมคะเราไม่ตรงนี้ไม่เกี่ยวกับการนั่งเดินก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้นั่งก็ได้ไม่ได้เกี่ยวว่าต้องนั่งเสมอไม่เหมือนสมาธินะไม่เหมือนสมาธิโยมกลัวว่ามันจะช้าไปอ๋อช้าก็รีบๆทำทีไม่ต้องนั่งก็ได้เดินทั้งวันทั้งคืนไปเดี๋ยวก็เร็วอย่างเวลาเดินเวลาทำงานอะไรเงี้ยโยมก็พยายามรู้สึกตัวเองทำงานนี่แขนขาเรามันก็กระดูกกระเดี่ยวเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจถ้าทำงานคู่ไปเนี่ยมันไม่ค่อยเจริญนะต้องเว้นงานหน่อย
ไม่งั้นเราจะก้าวหน้าไม่ได้ก้าวหน้ายากมันไม่ค่อยก้าวหน้าโยมเข้าใจโยมได้แบบว่ารู้สึกท้อใจเจ้าค่ะการงานของเราเนี่ยทำคู่ไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่เจริญได้แบบประคองเดี๋ยวโยมจะฟังทางบ้านนะคะคือการงานเนี่ยเราต้องวางไว้ก่อนถ้าเราจะเอาจริงๆเนี่ยถ้าเราทำควบคู่เนี่ยเจริญยากมันเจริญยากเพราะว่าลำพังเราอดตรงๆเนี่ยมันก็ยังไม่อยู่แล้วจะมาเอางานอีกเนี่ยโอ้มองไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยมันมองยากนะทำยากเพราะฉะนั้นเอาเป็นเรื่องเป็นราวก็คือทำตรงๆให้มากที่สุดก็จะเกิดกลับขึ้นมาอีกทีนึงก็พยายามพิจารณาร่างกายนี้ให้มากๆอย่าจิตออกนอกก็แล้วกันรักษาความเห็นไว้ก็จะเป็นการรักษาธรรมนั่นเองถ้าความเห็นเราหายธรรมะก็หายแล้วโลกก็เข้ามาแทนที่นั่นเองนะให้ทำต่อๆไปนะให้พิจารณาตัวมากๆทำทั้งวันทั้งคืนการเข้าใจนี่เข้าใจอยู่แล้วทุกคนแต่มันไม่เห็นแจ้งเนี่ยมันไม่สำเร็จประโยชน์อย่างที่ธรรมายกตัวอย่างว่าเข้าใจว่าเงินเนี่ยคนถามว่าคนไหนทุกคนเข้าใจเงินไหมเข้าใจแต่มีเงินไหมเออไม่มีหรอกแต่เข้าใจเฉยๆฉะนั้นการเข้าใจก็ไม่มีผลอะไรเหมือนคนไม่มีเงินแต่เข้าใจเงินนะเอาแค่นี้เนาะให้ทำมากๆนะตามที่เราธรรมาสอนไปนะให้ทำยังไงรายงานผลมาก็แล้วกันก็เวลาแล้วก็น้อยแล้วเนาะก็มีเอทเอทเข้ามานะครับก็เขียนว่าอินทรีย์ 5คือพลังการทำการขังจิตเห็นหรือไม่ครับซึ่ง1ศรัทธาในใจเข้มกับศีลต่อดังพวกโสดาโสดา2วิริยะสมัปปทาน4สมัปปทาน4 3สติสัมปชัญญะสติปัฏฐานติปัฏฐาน4สมาธิปฐมทุติตติจนถึงจตุตฌาน5อายสัตว์ปัญญาหากคนปัญญาญาณหากคนไม่เห็นแจ้งจะเกิดปัญญาแล้วจะเป็นอินทรีย์5ได้หรือไม่ได้ต้องคนเห็นแจ้งเท่านั้นนะถึงจะเป็นอินทรีย์5ได้ถ้าคนที่ยังไม่เห็นแจ้งเนี่ยมันเป็นแค่การเข้าใจปัญญาที่เข้าใจเป็นปัญญาเจตสิกไม่ใช่ปัญญาญาณฉะนั้นปัญญาญาณนี้เป็นปัญญาที่เห็นแจ้งนะต้องเห็นแจ้งฉะนั้นอินทรีย์5เนี่ยก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเขาจะต้องสร้างในสติปัฏฐาน4นี่เองความจริงทำสติปัฏฐาน4เนี่ยมันก็เป็นอินทรีย์5พละ5อย่างที่ตมาเคยบอกว่าเมื่อบุคคลใดเจริญสติปัฏฐาน4เท่ากับอินทรีย์5พละ5ก็เป็นอันว่าเจริญแล้วนั่นเองก็ถ้าว่าเราไปเน้นที่สติปัฏฐาน4กันเท่านั้นเองอินทรีย์5ก็จะโตขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องทำหรือทำก็เป็นอันว่าทำแล้วนั่นเองเขาเรียกว่าเหมือนกับเราลดต้นไม้เนี่ยเราลดที่ต้นลดที่โคนเนี่ยเป็นว่าลดแล้วเนี่ยถ้าก็เราทำผลทำดอกทำใบขึ้นมาเองไม่ทำก็เหมือนเมื่อว่าทำแล้วนั่นเองเหมือนกับว่าดอกใบผลมันก็จะแตกออกมาเองโดยที่เราไม่ทำก็เหมือนทำแล้วทำก็เหมือนทำแล้วเท่ากับว่าถ้าเราลดน้ำเนี่ยทุกอย่างก็จบถ้าเราทำสติปัฏฐาน4อินทรีย์5พละ5เนี่ยไม่ต้องคำนึงถึงก็เป็นว่าเราทำแล้วฉะนั้นเราไม่ได้ทำอินทรีย์5พละ5โดยตรงท่านถึงก็เรียกว่าห้อยกับสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4ไงเพราะสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4เนี่ยมันอยู่ในสติปัฏฐาน4นะฉะนั้นสติปัฏฐาน4เป็นเครื่องสำคัญก็มีสายมาจากราชบุรีเจริญสุขโยมสาธุเจ้าค่ะพ่อมีสองลูกลูกจะถามว่าการที่เรารู้ความเป็นจริงเนี่ยของชีวิตของสังขารร่างกายแล้วก็สัตว์โลกเนี่ยทำให้เราละกิเลสไปใช่หรือไม่คือความรู้ความได้หรือความเป็นจริงก็คือรู้สังขารร่างกายเราก่อนนะเห็นร่างกายเราแจ้งก่อนเนี่ยอันนั้นแหละรู้จริงแต่ถ้าเราเข้าใจเฉยๆเนี่ยมันรู้เลื่อนลอยมันลอยๆมันรู้แล้วการขอเข้ามาการอธิษฐานเนี่ยจะเป็นไหมนะคะที่ทำให้เรายึดแล้วก็ยึดคำอธิษฐานแล้วก็มุ่งมั่นจะเป็นไหมคะคืออธิษฐานนี่เป็นการตั้งปณิธานแต่เนื้อหาจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำถ้าเราทำโดยที่ตั้งมันไม่ตั้งอธิษฐานก็เป็นอันว่าสำเร็จได้หรือเราตั้งอธิษฐานแล้วเนี่ยเราทำไปด้วยก็สำเร็จได้แต่ถ้าตั้งอธิษฐานอย่างเดียวไม่ทำไม่สำเร็จเลย
ค่ะไม่สำเร็จเลยมันอยู่ที่ทำตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได้แต่ทำเนี่ยต้องมีอย่างนั้นแหละอ๋อเจ้าค่ะลูกก็คิดว่าการที่เราต้องทำอธิษฐานเนี่ยทำให้เรายึดมั่นในคำอธิษฐานแล้วก็คิดว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยครูบาอาจารย์ช่วยเนี่ยทำให้เรามีพลังมากไม่ใช่ไม่มีใครช่วยใครได้มันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนต้องทำขึ้นมาเองนะมันเป็นของเฉพาะตัวนะเจ้าค่ะก็ในพุทธประวัติลูกเคยฟังเคยดูอ่ะแต่นึกว่าอธิษฐานนี่ต้องอยู่ในบารมีสัมชัดลูกก็คิดว่าต้องอย่างเป็นต้องทำนะคืออธิษฐานว่าเราจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยตั้งอธิษฐานตั้งได้แต่ต้องทำนะแต่ถ้าตั้งเฉยไม่ทำมันไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเราไปตั้งเลยทำไปก็เหมือนกับว่าจุดหมายปณิธานเรามันยังลอยตัวก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันยังไม่แน่ชัดกับกันไม่เด่นชัดในการเหมือนตั้งก็เลยว่ามีอธิษฐานบารมีขึ้นมาการอธิษฐานคือว่าพระเจ้าจะต้องเป็นพระเจ้าให้ได้อธิษฐานไว้ว่าจะต้องเป็นแต่ก็สร้างบารมีไปอย่างเงี้ยนะมุ่งตรงต่อละสิ่งที่อธิษฐานอยู่ดูลูกก็เหมือนกับละบ้านละเรือนมาสละมานะคะก็มาอยู่วัดตอนนี้ได้ปีค่ะลูกก็ตั้งแต่ออกจากบ้านก็มาอยู่วัดเนี่ยคิดในใจว่าลมหายใจที่เหลือขอถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาค่ะแต่ว่ามาก็จิตใจก็มุ่งมั่นมากค่ะหลวงพ่อก็ดีแต่ว่าพอมาเข้าแล้วมันเจอไอ้กิเลสตัวที่ขี้เกียจในร่างกายเนี่ยหนึ่งก็ชัดมันรู้นะจะทราบว่าตัวเองเนี่ยตรงนี้มันเป็นที่เหนี่ยวรั้งการปฏิบัติของเรามากเลยมีตัวเดียวเนี่ยหลวงพ่ออื่นสละมาได้หมดเลยลูกหลานอะไรสละมาได้หมดแต่มีตรงนี้ที่มันเป็นอะไรที่โอ้โหยากมากหลวงพ่อก็ฝืนหน่อยทุกอย่างด้วยความฝืนหมดฝืนแล้วดีเราก็เขาต้องเสียก็ต้องทำฝืนมันฝืนแล้วได้ดีเราก็ต้องทำนั้นไม่ได้อะไรเหนื่อยกับตัวเองมากอย่างอื่นไม่กลัวเลยข้างนอกแต่หลวงพ่อไม่กลัวอะไรก็ได้เพราะว่าถือว่าคนอื่นทำเราไม่ได้ทำคนอื่นพูดเราไม่ได้พูดอย่างเงี้ยมันก็ละได้หมดเหลือในตัวนี่แหละหลวงพ่อมันขี้เกียจไม่อยากจะนั่งสมาธิไม่อยากจะปฏิบัติเราไม่รู้จะทำยังไงกับตัวเองหลวงพ่อกลัวว่ามันจะไม่ทันการนะใช่ใช่ก็รีบๆหน่อยอายุ60แล้วนั่นเริ่มรีบๆหน่อยก็แล้วกันตอนนี้เราจะค่ะสาธุนะก็ให้กำลังใจทำต่อไปก็เขี่ยวเข็นตัวเองหน่อยมีเอสเอ็มเอสเข้ามานะครับเขาบอกว่าไม่กินเนื้อหมูเพราะสงสารถือว่ายึดติดไหมคะต้องไม่เป็นไรเราสงสารเราไม่ทานก็ทานอย่างอื่นไปถือว่าเราทานไม่หลงก็ไม่เป็นไรมันไม่อยู่ที่ทานและหรือไม่อยู่ที่ไม่ทานแต่สุดท้ายก็คือการเห็นแจ้งในคำสอนพระเจ้าก็คือเห็นตัวเราเองเป็นขันห้านี่เองไอ้ตรงนั้นเป็นตัวหลักนะส่วนเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องประกอบนะเราสงสารเราก็ไม่ทานก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ถือว่ายึดติดอะไรถือว่ามันเป็นความเห็นส่วนตัวที่เราไม่สามารถจะทำได้ก็ทานอย่างอื่นไปก็ไม่เป็นไรถือว่าความรู้สึกนี้มันเป็นการสงสารนะแต่ทีนี้ว่าแก่นแท้ของทุกอย่างเนี่ยก็คือการเห็นแจ้งคำสอนถือว่าตรงนั้นจบก็จบตรงอื่นยังไม่จบก็ไม่จบนะเอาแค่นี้เนาะมีเอสบีเอสอีกหน่อยเวลาก็ใกล้ก็มีเอสบีเอสเข้ามาครับบอกว่านั่งสมาธิสติรู้ตัวตลอดผ่านไปสักพักหนึ่งใหญ่ขึ้นเกิดอาการตัวลอยขึ้นไปในอากาศต่อครับไม่ใช่ความคิดลอยจริงมีสติอยู่สักพักก็ตกใจตื่นลืมตาขอถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับก็เกิดสมาธินั่นแหละเกิดสมาธิฌานแล้วนี่ตัวฌานเนี่ยทำให้กายลอยกายเบากายใหญ่กายเล็กแล้วก็กายหายบางส่วนเช่นว่าขาหายแขนหายแต่ตัวยังอยู่ก็มีมันเป็นการเขาเรียกว่ามันเป็นอาการนี่เราก็ยังไม่เคยผ่านนะก็ตกใจออกมาเป็นสมาธิฌานนั่นแหละก็ไม่มีอะไรเป็นสมาธิก็แล้วกันเนาะ
ผมฝึกเพ่งก็เพ่งมานานเหมือนยังไม่คืบหน้าไปไหนคืบหน้าไปไหนเลยจะฝึกสมาธิแบบไหนครับคือการเพ่งก็คือว่าจิตเราเนี่ยพยายามจะเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวแต่ทีนี้จิตมันดื้อนะเราหลายคนก็เจอปัญหานี้นะก็พยายามให้มากขึ้นหรือถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยจนวิสัยจริงๆทำแล้วทำเราก็ไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีก็คือหันมาพิจารณากายเดี๋ยวสงบแน่ถ้าพิจารณากายแล้วสงบแน่แล้วลองดูเนาะลองดูตอบสั้นๆเนาะเวลาไปทำงานเอติเมตทำไมอ่ะดูกายแล้วมันเบื่อไม่อยากจะดูต่อก็ยังดูอยู่แล้วจะทำอย่างไรดีก็ปัญญาเข้าไปแก้ว่าเบื่อแต่เรายังไม่จบก็ต้องทำต่อไปเหมือนคนเบื่อในการทำงานหาเงินเลี้ยงชีพแต่เราจะต้องใช้เงินเลี้ยงชีพต้องทำเบื่อก็ต้องทำงานต่อไปแบบนี้แหละฉะนั้นความเบื่อไม่เอามาไปประมาณถ้าเรามาเป็นประมาณแล้วเนี่ยเราก็จะไม่บรรลุผลก็เหมือนคนขี้เกียจขี้ขานนั่นเองฉะนั้นเบื่อแต่มันเป็นทางที่ถูกเนี่ยเราก็ต้องทำเบื่อไม่เบื่อเอามาเป็นที่นี้ไม่ได้ก็คือว่าต้องทำต่อไปเนาะก็เวลาเราก็หมดพอดีรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็ได้หมดเวลาเราก็จะมาพบกันวันพรุ่งนี้อาจารย์ทุกก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเถอะทุกโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะ